สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเข้าเรื่องกันเลยนะฮะพอดีมันก็มีประเด็นที่พี่น้องประชาชนเขากำลังให้ความสนใจแล้วก็ให้การติดตามเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องศึกชิงบัลลังก์เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตถามประเด็นแรกก่อนเกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ออกมาว่าจะมีการร่างพรบนิรโทษกรรมออกมาตรงนี้อาจารย์มองยังไงครับเกี่ยวกับเรื่องของการนิรโทษกรรมเนี่ยนะก็ดูเหมือนว่าจะเป็นอาจารย์สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์ครับทีนี้เราต้องรู้ภูมิหลังของอาจารย์สมบัติด้วยอาจารย์สมบัตินี่ก็คือเป็นผู้นำนักศึกษาสมัย14ตุลาดูเหมือนจะเป็นเลขาธิการศูนย์การนิสิตนักศึกษาคือเป็นคนฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายซ้ายฮะและต่อมานี่ก็พูดง่ายว่าก็เปลี่ยนไปรับใช้ระบอบอมาตย์ครับก็คือพลิกขั้วไปรับใช้ระบอบอมาตย์จนกระทั่งได้ภูมิบำเหน็จเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยนิด้าก็ได้ดิบได้ดีกันไปได้ดิบได้ดีแล้วก็จุดยืนในระยะหลังนี่ก็คือเป็นควายอมาตครับนะแล้วก็ต่อต้านทักษิณต่อต้านเสื้อแดงมาตลอดชัดเจนที่สุดครับทีนี้คนคนนี้เป็นคนเสนอครับเพราะดูเหมือนว่าจะเป็นประธานอนุกรรมาธิการอะไรแล้วยกร่างรัฐธรรมนูญอะไรด้วยครับนี่นะดังนั้นเนี่ยการที่คนนี้เสนอขึ้นมาเนี่ยเราถามมาด้วยเจตนาอะไรครับผมเชื่อว่าเป็นแผนอาจารย์เชื่อว่าไม่ใช่อาจารย์สมบัติออกมาจากความคิดอาจารย์สมบัติทำไมอาจารย์ถึงมองว่ามันเป็นแผนนะก็คือเนี่ยนิรโทษกรรมเนี่ยนะดีเจซูโรต้องเข้าใจว่าครับสถานการณ์ไหนสภาพการอะไรจึงจะมีการนิรโทษกรรมการนิรโทษกรรมทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามพ่ายแพ้อย่างราบคาบแล้วครับเช่นเนื้อโทษกรรม 2,500 สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเนื้อโทษกรรมให้กับนักโทษการเมืองช่วงนั้นก็เป็นนักโทษการเมืองไอ้คดีเขาเรียกคดีกบฏสันติภาพครับนะพวกนี้ติดคุกอยู่5ปีตั้งแต่24955ปีนี่ก็หมดสภาพครับสถานการณ์ก็เปลี่ยนแล้วไอ้เรื่องสันติภาพก็ไม่มีแล้วอะไรครับใช่ไหมดังนั้นจึงเนื้อโทษกรรมให้การเนียโทษกรรมเมื่ สมัยเกรียงศักดิ์เนียโทษกรรมให้กับเสนันก็หมายความว่าฉลาดกิรัญญสิริเนี่ยพลเอกฉลาดที่นำการยึดอำนาจเมื่อเดือนมีนา2520พ่ายแพ้ฉลาดถูกยิงเป้าลูกชายก็ติดคุกเสนันเนี่ยซึ่งเป็นทศนี่ก็ติดคุกหมดสภาพจบแล้วในที่สุดเกรียงศักดิ์ก็ออกกฎหมายเนียโทษกรรมให้ปล่อยออกมาก็เรียกว่าหมดสภาพการเนียโทษกรรมสมัยชาติชายชุนวันเนียโทษกรรมให้กับผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ครับเป็นผู้นำระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเข้าไปติดอยู่ในคุกครับการเนียโทษกรรมให้ก็เพราะว่าพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยพ่ายแพ้อย่างราบคาบแล้วครับแต่ว่าเขายกเว้นคนเดียวนะตอนนั้นนะเนียโทษกรรมให้ทั้งหมดเลยครับยกเว้นผมคนเดียวที่ยึดอยู่ในคุกยกเว้นออกกฎหมายเนียโทษกรรมให้คอมมิวนิสต์ติดคุกทั้งหมดยกเว้นสุรชัยแซ่ด่านคนเดียวเพราะอะไรเพราะไม่ยอมแพ้เขายังสู้เขาอยู่ครับเห็นไหมเพราะยังการเนียโทษกรรมเนี่ยเมื่อคู่ต่อสู้พ่ายแพ้อย่างราบคาบแล้วเท่านั้นแหละครับแต่ถามว่าวันนี้เนี่ยการต่อสู้ระหว่างทักษิณชินวัตรพรรคเพื่อไทยกับระบอบอมาตย์ครับซึ่งมีกษัตริย์เนี่ยเป็นผู้นี่เป็นเจ้าของระบอบใหญ่เนี่ย มันยังขับเคี่ยวกันอยู่ในขั้นหัวเลี้ยวหัวต่อที่รุนแรงผู้ให้วันนี้เนี่ยสถานการณ์ของระบบกษัตริย์วันนี้ล่อแหลมต่อการที่จะสิ้นสลายแล้ววันดีคือดีเขาจะเนี่ยโทษกรรมให้ทักษิณให้ยิ่งลักษณ์ให้พรรคเพื่อไทยมีอิสระเสรีออกมาสู้กับเขาหรือครับเขาคงจะไม่กินแกรบหรอกนะคืออาจารย์ก็มองว่าการออกมาพูดในเรื่องของการนิรโทษกรรมเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องหลอกลวงมากกว่าซึ่งแท้จริงก็คือคงจะไม่ได้ออกหรอกก็เหมือนกับครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยหลอกพันพระบรมก็หลอกทักษิณครับล่อทักษิณให้ติดกับไงเนี่ยโทษกรรมแล้วก็ปล่อยให้แปรปัดออกมาต้านในที่สุดรัฐบาลยิ่งลักษณ์ล้มแล้ววันนี้เนี่ยโทษกรรมวันนี้เป้าหมายของเขาก็คือเพื่อต่อรองกับทักษิณและพรรคเพื่อไทยไม่ให้สนับสนุนพวกเราพวกที่หลบไปอยู่นอกประเทศไงเพราะวันนี้เขาก็อ่านออกในทางยุทธศาสตร์อย่างที่เรานำเสนอยุทธศาสตร์3แนวร่วมวันนี้ถ้าทักษิณถ้ารัชทายาทมาสนับสนุนเนี่ยพวกเราเนี่ยร่วมกันตรงนี้เขาลำบากดังนั้นวันนี้เขาต้องสกัดการสกัดเนี่ยออกกฎหมายเนี่ยโทษกรรมเนี่ยหลอกทั้งทักษิณและหลอกทั้งรัชทายาทด้วยครับใช่ไหม
ดังนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าจะมีการเนรโทษกรรมก็ให้สมบัติออกมาให้สมบัติออกมาแต่สุดท้ายไม่มีเนรโทษกรรมหรอกครับทีนี้พอไม่มีเนรโทษกรรมเนี่ยถ้าทักษิณเนี่ยตัดความช่วยเหลือหมดกลุ่มทุนใหม่เนี่ยไม่พูดทักษิณคนเนี้ยกลุ่มทุนใหม่พรรคเพื่อไทยเลิกช่วยเหลืออาจารย์มองว่าเสื้อแดงถ้าเกิดว่าจะมีการนิรโทษกรรมเนี่ยคือทางฝ่ายกปปสที่เคยออกมาต่อต้านพรบนิรโทษกรรมเนี่ยเขาจะออกมาไหมครับก็ถ้านิรโทษกรรมไปถึงทักษิณถึงอะไรอีกเขาก็ไม่ยอมหรอกครับใช่ไหมมันยังขับเคี่ยวยังรบกันอยู่แล้วนิรโทษกรรมให้เนี่ยเป็นไปไม่ได้ก็เหมือนสงครามในเมื่อสงครามยังไม่จบเนี่ยยังรบกันอยู่แล้วจะมีสันติภาพเกิดขึ้นได้เหรอครับสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยตอนเยอรมันตอนญี่ปุ่นยังรบกันอยู่กับพันธมิตรเนี่ย มีสันติภาพที่ไหนจบลงไปแล้วเยอรมันพ่ายแพ้อย่างราบคาบแล้วญี่ปุ่นพ่ายแพ้แล้วสันติภาพที่เกิดขึ้นครับสงครามเนี่ยสันติภาพเกิดเมื่อสงครามยุติครับเนรโทษกรรมเนี่ยจะเนรโทษกรรมได้ก็เมื่อการต่อสู้ยุติฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะพ่ายแพ้อย่างราบคาบแล้วเท่านั้นเองก็เหมือนปี49หรือเปล่าที่เขามีการออกนิรโทษกรรมคณะรัฐประหารหรืออะไรยังไงอาจารย์ไอ้นั่นมันเป็นเนี่ยโทษกรรมปล่อยพวกเองเนี่ยโทษกรรมก็เนี่ยโทษกรรมก็เนี่ยโทษกรรมให้กับตัวเองไงยึดอำนาจเนี่ยมันเป็นข้อหากบฏในที่สุดก็เขียนรัฐธรรมนูญออกมาเนี่ยก็พูดง่ายเนี่ยโทษกรรมให้ทั้งที่ผ่านมาแล้วทั้งต่อไปข้างหน้าเนี่ยโทษไว้ล่วงหน้าด้วยเข้าใจมั้ยนั่นเนี่ยโทษกรรมตัวเองแต่ความหมายเนี่ยโทษกรรมที่สมบัติออกมาเสนอเนี่ยนะครับเป็นการเนี่ยโทษกรรมเพื่อสร้างความปลงดองต้องเนี่ยโทษกรรมทั้งสองฝ่ายก็คือเนี่ยโทษกรรมเหมือนกับที่พรรคเพื่อไทยเสนอสุดซอยนั่นแหละครับไม่ต่างอะไรกันถามว่าถ้าเนี่ยโทษกรรมเนี่ยให้ควายโน้นไม่เนี่ยโทษกรรมให้ควายเสื้อแดงเลยสักคนเดียวเนี่ยมันจะออกมาได้เหรอแล้วมันจะปลงดองได้ไงดังนั้นการเสนอเนี่ยโทษกรรมคือแผนลวงหลอกให้ทักษิณติดกับอีกทีนี้ถ้าทักษิณพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะตัดความช่วยเหลือหมดครับพวกที่หลบไปอยู่ต่างประเทศพวกที่คิดจะต่อสู้แนวใต้ดินบนดินอะไรเนี่ยตัดหมดครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเนี่ยโทษกรรมออกมาไม่ออกมาพอไม่ออกมาคนเสื้อแดงก็ปฏิเสธเลยพรรคเพื่อไทยทักษิณก็ทิ้งพวกนี่ใช่ไหมล่ะเลิกใช่ไหมและทีนี้ไอ้เหลืองเนี่ยมันไม่เอาอยู่แล้วไอ้ควายเสื้อเหลืองปปส.มันไม่เอาทักษิณไม่เอาพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วในทักษิณในที่สุดทักษิณกับพรรคเพื่อไทยก็ลอยคออยู่กลางทะเลเหลืองก็ไม่เอาแดงก็ไม่เอาจบไหมนี่คือแผนของเขาทีนี้ผมถามอาจารย์นิดนึงว่าถ้าเกิดว่ามันมีการออกพรบนิรโทษกรรมจริงๆสมมตินะฮะว่ามีการออกจริงถ้าโดยส่วนตัวอาจารย์แล้วเนี่ยถ้าหากว่าเขาเอามาตรา112เข้าไปรวมด้วยในการออกพรบโทษกรรมตรงนี้เนี่ยอาจารย์จะยอมรับไหมครับมันไม่จบหรอกไม่จบผมไม่ต้องให้ผมไม่เอาหรอกก็เหมือนเนี่ยเขาปล่อยผมมาออกจากคุกนี่เหมือนกันเนี่ยโทษกรรมนะแต่เรียกว่าอภัยโทษใช่ไหมปล่อยผมมาแล้วจบไหมแล้วทำไมผมต้องมาต่อสู้อีกเขาปล่อยไม่จริงปล่อยเนี่ยคดีที่ติดคุกปล่อยแต่มีคดีอื่นจะมามัดกลับเข้าไปอีกจะจับอีกใช่ไหมเพราะการต่อสู้มันยังไม่จบไงครับวันนี้การต่อสู้ที่จะจบได้ก็คือฝ่ายที่เป็นด้านหลักของความขัดแย้งก็คือระบบกษัตริย์หรือระบบอำมาตย์ระบบนี้ต้องจบครับแพ้ถึงจบประชาชนแพ้ควายพวกง่ายควายพวกเราแพ้ล้มแล้วล้มอีกไงมันก็ไม่จบครับเราเป็นผู้ท้าชิงไงแชมป์ต้องแพ้ถึงจบหมายว่าเขาเนี่ยเป็นแชมป์ครองอำนาจอยู่ถ้าเขานะไม่แพ้มันจะจบได้ยังไงครับเพราะฉะนั้นการเนี่ยโทษกรรมเนี่ยโทษกรรมพวกเราออกมาสมมติอันนี้โทษกรรมจริงออกมาทักษิณออกมาพรรคเพื่อไทยออกมาครับนะนปช.มีอิสระเสรีก็กลายเป็นพูดง่ายเหมือนกับปล่อยเสือเข้าป่าครับนะเนี่ยโทษกรรมผม112กลับไปเมืองไทยผมก็ไปเฉียดฉิวอีกก็ไล่จับอีกผมก็ต้องหนีอีกก็คืออย่างนี้อาจารย์ก็ไม่จบก็ใช่ไงดังนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ในท่ามกลางการต่อสู้ที่ยังขับเคี่ยวแล้ววันนี้เนี่ยพูดเนี่ยมันกำลังดุเดือดแหลมคมพูดในระบอบกษัตริย์วันนี้เขางอนแง่นมากในศึกภายนอกในศึกภายในศึกภายในเขาเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะแก้ได้ครับอย่าไปหวังเลยว่าจะปลงดองระหว่างพี่กับน้องมันไม่มีทางคือศึกภายในนี่อาจารย์หมายถึงเรื่องของการที่พี่กับน้องอ๋อไม่ใช่เรื่องที่พลเอกประยุทธ์ไอ้ประวิตรไม่ใช่ชวลิตขออภัยที่พลเอกชวลิตไอ้นั่นเลยไอ้นั่นเดี๋ยวก็ว่ากันต่อไปทีนี้วันนี้เราต้องเข้าใจด้วยว่าทักษิณเนี่ยนะซึ่งเป็นตัวแทนทุนใหม่นี่นะครับเป็นศัตรูกับระบอบอมาตย์คือระบอบเจ้าระบอบกษัตริย์เนี่ย มันไม่ได้เป็นโดยความคิดครับความคิดของทักษิณไม่ได้คิดเป็นศัตรูแต่มันเป็นศัตรูกันในทางประวัติศาสตร์
วิวัฒนาการสังคมไทยมาถึงจุดพูดง่ายว่าเกิดทุนใหม่ขึ้นมาทุนใหม่จะพัฒนาไปข้างหน้าได้ไม่ต้องทำลายทุนเก่าไงครับทีนี้มันจะพัฒนาทั้งทุนเก่าทุนใหม่ทุนใหม่ไปด้วยกันมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมสมมติว่าดีเจซูโน่เนี่ยป่าที่รกทึบจะปลูกยางพาราครับและปลูกยางพาราท่ามกลางป่าที่รกทึบมันจะไปด้วยกันได้ที่ไหนอ่ะมันต้องโค่นป่าเก่าหมดแล้วปลูกใหม่ครับต้องลงใหม่ใช่ไหมไอ้นี่ก็เหมือนกันทุนใหม่ที่ก้าวหน้าเนี่ยมันจะต้องทำลายทุนเก่าโดยปริยายครับนะมันเป็นไปตามกฎการพัฒนามันไม่ใช่เป็นเรื่องของบุคคลเพราะฉะนั้นในทางความคิดเนี่ยทักษิณไม่คิดที่จะสู้แต่ในทางประวัติศาสตร์ในทางวิวัฒนาการเนี่ยทุนใหม่มันต้องสู้กับทุนเก่าต้องทำลายทุนเก่าก็เหมือนกันในยุโรปเนี่ยระบอบกษัตริย์ถ้าระบอบกษัตริย์ยังเข้มแข็งอยู่ประชาธิปไตยทุนนิยมมันจะเกิดขึ้นและก้าวหน้าเป็นไปไม่ได้นี่มันเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์คือวันนี้อาจารย์ก็มองว่าที่เขาออกในเรื่องของพรบทศกรรมออกมาเนี่ยก็คืออาจารย์มองว่าทักษิณถูกหลอกแผนลวงครับเป็นแผนถูกหลอกก็คือหลอกให้ทักษิณเนี่ยนะฮะหวังเนี่ยโทษกรรมแล้วหยุดช่วยพวกเราไงนี่คือแผนของเขาแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าทักษิณเชื่อไปแล้วเนี่ยผลมันจะเกิดขึ้นอะไรไงนะวันโมขึ้นก็พวกเราลำบากไงใช่ไหมคือมันไม่ใช่ทักษิณคนเดียวมันไม่ใช่ว่าทักษิณคำว่าทักษิณเนี่ยคือตัวแทนของฝ่ายทุนใหม่ครับมันไม่ใช่ทักษิณคนเดียวใช่ไหมหมายถึงว่าทั้งพรรคเพื่อไทยทั้งไอ้ทุนต่างๆที่อยู่ในกลุ่มทักษิณพอทักษิณไม่ช่วยเนี่ยกลุ่มนี้ก็ไม่ช่วยไงใช่ไหมพอไม่ช่วยแล้วทำไมเราเนี่ยจากสาวแนวสามแนวร่วมเนี่ยใช่ไหมถ้าทักษิณไม่มาถามว่ารัชทายาทจะมาเหรอรัชทายาทกับทุนใหม่เนี่ยเขาก็นั่นอยู่ในที่สุดก็โดดเดี่ยวให้ประชาชนเนี่ยหมายว่าต้องต่อสู้โดยลำพังเนี่ยนี่ตรงนี้ซึ่งประเด็นนี้เราก็ไว้พูดกันในเบรกต่อไปครับผมเข้าใจไหมทีนี้อาจารย์มองยังไงครับเกี่ยวกับเรื่องการที่พลเอกชวลิตเนี่ยออกมาเตือนพลเอกประยุทธ์ว่าให้ระวังในเรื่องของการทำรัฐประหารที่จะมีการทำรัฐประหารซ้อนนะฮะอาจารย์มองคือมันมีการอธิบายว่าใช้คำว่าซ้ำครับซ้ำกับซ้อนเนี่ยต่างกันอืมซ้อนเนี่ยหมายถึงว่าพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจแล้วครับแล้วก็คนอื่นมายึดอำนาจอีกทีนึงก็เหมือนสมัย6ตุลา19ครับใช่ไหมสงัดชะลออยู่ก็ยึดอำนาจแล้วตั้งรัฐบาลธานินแล้วฉลาดยันสิก็จะมายึดอำนาจต่อแต่แพ้และสุดท้ายก็เกรียงศักดิ์กับจอมโรเจตก็มายึดอำนาจอีกนั่นก็เรียกว่าซ้อนครับยึดอำนาจซ้อนใช่ไหมครับซ้อนจากผู้ยึดแต่ซ้ำนี่หมายถึงว่ายึดแล้วยึดอีกครับหมายก็ประยุทธ์ยึดอำนาจแล้วนะเห็นว่าไปไม่รอดครับหรือมีเหตุอะไรที่ขัดข้องทำให้ก็ต้องเลาะไอ้กลุ่มที่อยู่กับตัวเองเก่าๆนี้ครับยึดช้ำอีกทีได้ยังยึดเขาเรียกยึดช้ำไม่ใช่ยึดซ้อนอาจารย์ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมฮะที่เขาจะมีการเป็นไปได้สูงเป็นไปได้สูงต้องอย่าลืมว่าพลเอกชวลิตเนี่ยเส้นสายก็ไม่ใช่ธรรมดานะและใกล้ชิดอยู่กับพลเอกเปรมนะได้ยังไหมนี่ต้นตำรับ 66/23 ทีนี้เราก็ต้องวิเคราะห์ว่ามันจะซ้ำและซ้อนอย่างไรถ้าซ้ำเนี่ยก็หมายความว่าประเด็นที่ว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณครับโดดไปพบกับทักษิณชินวัตรแล้วก็พูดเรื่องเนื้อโทษกรรมนี่แหละเข้าใจไหมหมายถึงว่าประวิตรเนี่ยอาจจะมีการตกลงกับทักษิณว่าจะช่วยผลักดันเรื่องเนื้อโทษกรรมเมื่อเนื้อโทษกรรมมาและก็จะร่วมกันในการผลักดันให้สมเด็จพระบรมก้าวขึ้นเป็นครับกษัตริย์ราชการที่10ถ้าอย่างนี้เปรมและขวายอมาตย์และขวายระบอบกษัตริย์จ้ะครับซึ่งหนุนขวายน้องสาวไม่ยอมเด็ดขาดถ้าไม่ยอมเนี่ยก็หมายว่าจะต้องให้ประยุทธ์เนี่ยยึดอำนาจก็โลกกลุ่มประวิตรกลุ่มพวกนี้ออกไปครับเข้าใจมั้ยนี่เป็นการซ้ำครับเข้าใจมั้ยไม่ใช่ซ้อนซ้ำครับแต่ถ้าหากว่าประยุทธ์เนี่ยเอาด้วยกับประวิตรพลิกขั้วเข้าใจมั้ยครับหมายว่าพลิกขั้วแทนที่ว่าจะสมุนขวายน้องสาวที่ผลักดันให้ตัวเองมายึดอำนาจพลิกขั้วกลับไปหนุนฝ่ายพี่ชายใช่ไหมไปจับมือกับทักษิณกับประวิตรอย่างที่ว่าเปรมก็ต้องหาคนอื่นมายึดอำนาจอีกทีนึงยึดอำนาจจากประยุทธ์นั่นก็เลยยึดอำนาจซ้อนครับใช่ไหมยึดอำนาจซ้อนเหมือนกับจปร.7สนับสนุนเกรียงศักดิ์ให้ยึดอำนาจจากไอ้นั่นแหละจากท่านนินไกวิเชียนนี่เป็นการยึดอำนาจแล้วอาจารย์มองว่าพลเอกประยุทธ์ณวันนี้เนี่ยคือมีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยจะมีการย้ายขั้วเปลี่ยนข้างครับวันนี้ประยุทธ์ก็ถูกเตือนนะครับประยุทธ์ก็ถูกเตือนนะถูกเตือนด้วยเลยถูกเตือนด้วยราคายางพาราครับ
ใครเดือนนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปนะถูกเตือนดังนั้นเนี่ยประยุทธ์วันนี้เนี่ยนะถ้าดูรูปการแล้วประยุทธ์ยังไม่เปลี่ยนขั้วเราดูจากการที่วันนั้นจัดอะไรอ่ะสันนิบาตอ๋อสโมสรสันนิบาตที่รัฐบาลเนี่ยนะตรงกันเลยกับการไอ้มอบธงชัยเฉลิมพลก็คือที่นี่ติงหมุดธงชัยเฉลิมพลไอ้นุ่นไอ้นุ่นก็รัชทายาทไปเป็นประธานพิธีใช่ไหมธงชัยเฉลิมพลใช่ไหมมีแต่กองทัพนะครับมีแต่รัฐมนตรีกลาโหมมีแต่กองทัพนะครับแต่ไอ้สันนิบาตเนี่ยสันนิบาตซึ่งจริงๆรัฐบาลจัดนะแต่ว่าไอ้เทศนะพระเทศก็ไปร่วมงานด้วยนะกลายเป็นคนใหญ่ที่สุดในงานนะไม่ใช่นายกนะครับและถามมาคนที่ไปร่วมใครบ้างผมฟังแอนตี้แอนตี้แหละผมก็ไม่รู้ข้อมูลแอนตี้พูดหรือฟังใครนายกประยุทธ์ไปนะไม่ได้ไปมอบธงชัยเฉลิมพลนะครับไปนะคณะรัฐมนตรีไปนะองค์มนตรีไปทั้งหมดนะกลุ่มทุนต่างๆสภาอะไรไปกันหมดเลยนะแสดงพลังเลยเห็นไหมแสดงว่าไปที่ร่วมงานสันนิบาตเนี่ยวันนี้เหนือกว่าการเหนือกว่ามอบธงชัยเฉลิมพลไอ้นุ่นเนี่ยหมายว่ามันเป็นทางการเป็นเรื่องของกองทัพไปอย่างขัดไม่ได้แต่ว่าโดยปกติแล้วถ้าเกิดว่าคนที่จะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่มอบธงชัยเฉลิมพลเนี่ยที่มาทำพิธีตึงหมดเนี่ยก็โดยทั่วไปแล้วเขาจะให้พระมหากษัตริย์นะก็ใช่ตึงหมดก็ทีนี้เมื่อพระมหากษัตริย์มาไม่ได้ก็ต้องเอารัชญาติซึ่งมีศักดิ์ฐานะพูดง่ายว่าสูงที่สุดในราชวงศ์ครับเขาจะไม่เอาพระเทศไปหรอกเพราะพระเทศมันศักดิ์ฐานะพระเทศมันต่ำกว่าครับใช่ไหมดังนั้นพระบรมไปนี่ถูกต้องอย่ามองว่าเขาสนับสนุนพระบรมนะเพราะพระบรมวันนี้ยังเป็นรัชทายาทอยู่เขาจึงต้องเชิญโดยฐานะตำแหน่งเข้าใจไหมรอเมื่อไรที่เขาโปรดนั่นแหละถึงก็เห็นวันนี้เมื่อไม่โปรดยังต้องไปทีนี้เราไม่รู้เน้นนั่นงานพิธีสำคัญเนี่ยพระบรมยังไปอยู่แสดงว่าพระบรมเนี่ยยังต้องเป็นผู้แน่เบอร์หนึ่งที่จะต้องเข้าขึ้นเป็นกษัตริย์เมื่อยังไม่ปลดก็ต้องไปมันจะต้องทำหน้าที่จนวินาทีสุดท้ายใช่ไหมเขาปลดเมื่อไรแล้วเมื่อนั่นแหละเมื่อถึงเวลาใช่ไหมอันไหนๆก็พูดถึงเรื่องของพระบรมอาจารย์ผมขอเข้าเรื่องตรงนี้นิดนึงคือเกี่ยวกับเรื่องของที่พี่น้องประชาชนกำลังให้ความสนใจอยู่นะฮะเกี่ยวกับเรื่องที่พระบรมเนี่ยกำลังอยากขาดจากพงเจ้าศรีรัตน์เนี่ยนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีการมีข่าวออกมานะนี่ก็เป็นข่าวบอกว่าไปบวชที่เชียงรายบ้างบางกระแสก็บอกว่าบินออกไปต่างประเทศแล้วบ้างไปพร้อมกับพระเจ้าหลานเธอพงเจ้าทีปังกรอย่างนี้ตรงนี้อาจารย์มองไงฮะอย่าลืมนะว่ารัชทายาทยาพระชายาเนี่ยมันจะต้องเป็นข่าวดังไปทั่วโลกนะครับมันไม่ใช่ข่าวซุบซิบนะดังนั้นวันนี้ไอ้ข่าวอย่างเป็นทางการเนี่ยผมยังไม่เห็นเลยครับเมื่อวันที่7ผมก็ยังเห็นบ่มศรีรัตน์ก็ยังออกงานนี่ดูเหมือนว่าใช่ผมจำไม่ผิดหรอกฮะเพราะฉะนั้นไอ้ข่าวตามไอ้โซเชียลมีเดียต่างๆข่าวไอ้ตามเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเชื่อถือไม่ได้ครับมันเป็นข่าวเพื่อทำลายกันจะหย่าจริงหรือไม่หย่าจริงผมไม่รู้ครับใช่มั้ยอาจจะหย่าจริงก็ได้แต่ถ้าอย่าจริงๆมันจะต้องเป็นข่าวที่เป็นทางการออกมาครับแต่พอข่าวนี้ออกมานั่นก็คือข่าวในการทำลาย มันก็เหมือนกับภาพวาดวิวต่างๆที่ออกมาเนี่ยนะครับใช่ไหมคนก็ได้ดูภาพตรงนี้ใครก็บอกอ่ะภาพนี้ของศรีรัตน์คนนี้ศรีรัตน์แต่จะมีการตัดต่อหรือไม่เราไม่รู้ครับใช่ไหมแล้วถามว่าเนี่ยภาพอย่างนั้นที่แพร่ออกมาใครล่ะเป็นต้นตอในการแพร่ภาพออกมาไอ้ข่าวนี้ก็เหมือนกันเลยครับใช่ไหมคราวนี้ก็เหมือนการที่มันแพร่ออกมาทั้งหลายเนี่ยเคยเป็นต้นตอจุดประสงค์เพื่ออะไรเข้าใจไหมจุดประสงค์ก็คือทำลายความชอบธรรมครับทำลายความชอบธรรมของรัชทายาทข้อห้ามในการรบก็บอกอย่าเปลี่ยนม้ากลางศึกนะครับถ้าเปลี่ยนม้ากลางศึกกำลังเปลี่ยนม้าอยู่พอดีควายขาดศึกเข้าตีแล้วก็จะเอาไม่ทันไอ้นี่ก็เปลี่ยนเมียในกลางท่ามกลางศึกเหมือนกันครับนะคือการรบเนี่ยเปลี่ยนมาศึกวันนี้เนี่ยศึกชิงบัลลังก์เนี่ยศึกชิงบัลลังก์เนี่ยมันกำลังพูดง่ายว่าดุเดือดแหลมคมแล้วมาเปลี่ยนเมียกลางศึกเนี่ยใช่ไหมมันก็น่าจะเป็นข้อห้ามอยู่เหมือนกันคือบางข่าวเนี่ยเขาก็บอกว่าเนื่องจากว่าที่พงเจ้าศรีรัตน์เนี่ยคือมันมีภาพหลุดภาพอะไรออกมาต่างที่มันเป็นภาพไม่ดีนะฮะซึ่งการที่จะขึ้นไปเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยซึ่งสังคมไทยเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับคนที่เป็นราชินีมากก็เลยเป็นสาเหตุในการที่จะปลดพงเจ้าศรีรัตน์ตรงนี้อาจารย์มองไงก็อย่างที่เราพูดกันคลิปก่อนว่าควายพ่อเนี่ยแหละเป็นคุณคุยกับลูกชายใช่ไหมครับว่าเนี่ยที่ให้ขึ้นไม่ได้ก็เพราะเรื่องเมีย
ทีนี้ถ้าลูกชายเชื่อก็คือเปลี่ยนเมียถามว่าเปลี่ยนเมียเนี่ยพ่อจะให้ขึ้นไหมอ่ะแต่ถ้าอย่างนี้ถ้าอย่าทิ้งวันนี้อย่าปุ๊บวันนี้พรุ่งนี้ก็ตั้งขึ้นเป็นรอสิติครับเออแล้วทำไมไม่มีมีแต่ข่าวโปรดมีแต่ข่าวโปรดมีแต่ข่าวยาแล้วก็จับพงพักมีอะไรเครือข่ายอะไรทั้งหมดครับจับพงพักเพื่อให้เชื่อมไปถึงศรีรัตน์เชื่อมไปถึงศรีรัตน์ก็เชื่อมไปถึงเสียทีทีนี้ถ้าสมมติว่ามีการปลดศรีรัตน์ถ้าศรีรัตน์หนีจริงถ้าศรีรัตน์เนี่ยเกิดฟิวขาดขึ้นมาล่ะใช่ไหมหนีไปตามประเทศแล้วสื่อไหนไปสัมภาษณ์ครับบอกว่าทำไมถึงถูกปลดว่าถูกปลดเนี่ยมันเป็นแผนที่จะทำร้ายใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เครือญาติต่างๆเนี่ยที่ถูกข้อหารับสินบาค่าสินบนอะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่รับหรอกพวกนี้ถูกมอบหมายรับเงินจริงๆคิดหายไหมอ่ะจบเลยไหมเสียนั่นแหละเป็นเหตุที่ปลดรักทายาทอยู่เบื้องหลังกับคดีอาชญากรรมในการรีดไถในการอะไรต่างๆปลดไหมปลดได้ไหมปลดครับได้ใจไหมทั้งหมดวันนี้เนี่ยมันก็ไปสู่เรื่องศึกชิงบัลลังก์นั่นเองข่าวศรีรักก็ไปสู่ตรงนั้นเราอย่าหลงประเด็นอย่าหลงประเด็นอย่าคิดว่าวันนี้จะทำอะไรแล้วนะแล้วก็จะทำให้ได้รับการยอมรับที่พระบรมจะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์วันนี้ฟันธงเลยไม่มีทางเพราะยังถ้าท่านทักษิณหรือใครก็แล้วแต่ยังเชื่อว่าพระบรมจะได้ขึ้นตรงนี้นะครับคิดผิดอย่างแน่นอนทีนี้อาจารย์ตั้งข้อสังเกตที่ว่าถ้าเกิดว่าจะเป็นการปลดเมียเนี่ยคือต้องมีการประกาศอย่างเป็นทางการที่ตอนที่เวลาพระบรมเนี่ยตอนที่ปลดหม่อมเบนก็คือยุวธิดาเนี่ยตอนนั้นเขาได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการไหมฮะผมก็จำไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ข่าวมันก็เป็นทางการแหละรู้สึกว่ามันไม่ใช่ข่าวซุบซิบกันครับใช่ไหมเออมันก็ข่าวเป็นทางการพระหม่อมเบนไปถูกจับเรื่องยาเสพติดอะไรก็ข่าวโด่งดังไปทั่วโลกครับใช่ไหมตรงนั้นแต่เนี่ยตรงเนี้ยถามว่าศรีรัตน์วันนี้ไม่ได้ผิดอะไรเลยครับก็ญาติญาติเนี่ยญาติก็คือญาติตัวก็คือเจ้าตัวถ้าญาติดีเจซูโนไปทำผิดกฎหมายแล้วดีเจโรไปเกี่ยวข้องอะไรครับเข้าใจไหมดังนั้นจะมาหาเหตุตรงนี้ก็ไม่ใช่เข้าใจไหมดังนั้นเนี่ยการจับตรงนั้นการจะประโคมข่าวอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยเพื่อนำไปสู่การทำลายสมเด็จพระบรมก็คือทำลายชื่อเสียงแล้วก็ทำลายก็คือพูดง่ายนำไปสู่การจะปลดจากรัฐญาตินั่นเองครับเข้าใจไหมสุดท้ายจะต้องไปลงตรงนั้นใช่ไหมดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยการที่เขาจะออกกฎหมายเนี่ยโทษการมะเร็งต่างดีหลอกทั้งทักษิณแล้วก็หลอกทั้งรัชญาติด้วยคือหลอกทั้งคู่แหละใช่ไหมเพราะทักษิณเนี่ยก็หวังว่ารัชญาตินะคือสมเด็จพระองค์ได้เข้าขึ้นเป็นรัชกาลที่10ครับถามว่าถ้าขึ้นไปตรงนั้นและไอ้ควายโน้นมันแพ้อย่างย่อยยับนะมันจะยอมเหรอครับประชาธิปัตย์เนี่ยอยู่ไม่ได้นะก็ตอนนี้ก็เล่นไปบวชกันที่วัดสวนโมกกันแล้วไปปัดถ้าสมเด็จพระบรมขึ้นเป็นการที่สิทธิ์มันจะอยู่ไม่ได้ครับเข้าใจไหมและถามไอ้คนที่ต่อต้านทั้งหมดเนี่ยอยู่ได้องค์มนตรีอยู่ไม่ได้ทั้งหมดอะไรทั้งหมดเนี่ยเขายอมไม่ได้เข้าใจไหมเพราะงั้นไอ้เรื่องที่จะปรองดองไม่มีทางไอ้เรื่องที่เขาจะยอมรับให้พระบรมขึ้นนี่ไม่มีทางเลยครับปิดประตูได้เลยตรงนี้นะนะเพราะฉะนั้นใครอย่าไปหลงประเด็นตรงนี้วันนี้ยังไงควายเขาเนี่ยต้องหาทางที่จะดันประเทศถ้าหากว่าประวิตรครับเอาใจเอาห่างใช่ไหมถ้าประยุทธ์ยังไม่ได้วางเขาก็ต้องให้ประยุทธ์เนี่ยมากกว่ายึดอำนาจซ้อนยึดอำนาจซ้ำทีนี้คือทางอาจารย์ปลดหมดทางอาจารย์ก็ยังมองว่าพระบรมเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเอาเข้ามาเป็นแนวร่วมได้อยู่ใช่ไหมฮะก็วันนี้เนี่ยโดยสถานการณ์วันนี้เนี่ยเราไม่ได้พูดโดยความคิดครับไม่ได้พูดความต้องการวันนี้โดยสถานการณ์พระบรมเนี่ยไม่มีทางเลือกครับนะถ้าคิดที่จะต่อสู้เพื่อจะได้ก้าวขึ้นไปเป็นรัชกาลต่อไปต้องมาเป็นแนวร่วมที่3ครับทักษิณชินวัตรกับกลุ่มทุนใหม่ก็เหมือนกันไม่ใช่ในทางความคิดในทางประวัติศาสตร์วันนี้ต้องเป็นแนวร่วมของฝ่ายประชาชนตอนนั้นครับแต่ถ้าคุณไม่มาก็ไม่มีปัญหาถ้าคุณไม่มาเราก็ยังปฏิวัติได้โดยประชาชนเพราะประชาชนต้องเป็นพื้นฐานอยู่แล้วถึงคุณจะปฏิวัติถึงพระบรมจะเป็นควายปฏิวัติแต่ถ้าไม่มีประชาชนเข้าร่วมคุณก็ทำไม่ได้ดังนั้นประชาชนเนี่ยจะต้องเป็นพื้นฐานเป็นหลักเลยตรงนั้นครับพวกคุณไม่มาเราทำได้ขออนุญาตนิดนึงคืออย่างพระบรมเนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็มองว่าพระบรมเนี่ยณวันนี้เนี่ยก็คือไม่มีอำนาจแล้วก็ตัวของพระบรมเองเนี่ยวันนี้เนี่ยในเรื่องของบารมีอะไรต่างๆเนี่ยก็คงจะไม่เท่ากับน้องสาวหรอกทีนี้ถามว่าเราถ้าเกิดว่าเราเอาพระบรมมาเป็นแนวร่วมยังจะเป็นแนวร่วมได้อยู่หรอครับถามว่าถ้าเขามีอำนาจเนี่ยเขามีบารมีเนี่ยแล้วเขาจะได้เป็นรัชกาลต่อไปแล้วเขาจะมาเป็นแนวร่วมเราไง
ครับดูสภาพการสถานการณ์อย่างนั้นมันไม่มีทางที่จะมาเป็นแนวร่วมกับเราวันนี้เขาต้องตกเป็นรองครับตกเป็นควายถูกกระทำครับไม่มีทางเลือกเขาถึงจะมาเป็นแนวร่วมเราต้องเข้าใจข้อนี้ด้วยครับถามวันนี้อ้าวถ้างั้นเราก็ไปเอาควายน้องสาวมาเป็นแนวร่วมเขาจะมาเหรอมันมีสถานะเป็นศัตรูกันฮะครับเราจะล้มระบอบเขาอ่ะแล้วเขาต้องถูกสถาปนาขึ้นรักษาระบบแล้วเขาจะมาเป็นแนวร่วมกับเราเนี่ยมันจะเป็นไปได้ที่ไหนอ่ะครับเพราะฉะนั้นพระบรมเนี่ยพูดง่ายควายเขาไม่เอาเสียเปรียบครับกำลังน้อยกว่าคนสนับสนุนน้อยกว่าภาพไม่ดีภาพไม่ดีทั้งภาพโดยความประพฤติของตัวเองหรือภาพที่ถูกควายตรงข้ามกระทำครับใช่ไหมตรงนั้นอ่ะตกเป็นเบี้ยล่างนั่นแหละถึงจะทำให้เราเนี่ยสามารถเอามาเป็นแนวร่วมได้ใช่ใช่ไหมมันต้องเข้าใจความจริงข้อนี้ส่วนที่ว่าภาพดีหรือไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าภาพจริงๆเนี่ยไอ้ที่ว่าไม่ดีเนี่ยถามว่าเป็นภาพที่ถูกสร้างหรือว่าเป็นภาพที่ตัวเองกระทำครับถ้าอย่างนั้นเราก็บอกว่าก็ภาพน้องสาวก็ดีที่ไหนอ่ะเข้าใจไหมค่าควายโน้นค่าผงขาวค่ายาเสพไม่ยิ่งกว่าอีกคือค่าเฮโรอีนแล้วทำไมไม่เอามาประคมอ่ะควายน้องสาวเนี่ยควายอมานเนี่ยควายตรงนี้ก็ค่ายผงดอยคำอะไรนะทำไมไม่เอามาประโคมล่ะก็เพราะไอ้ตัวที่เขาจะสร้างขึ้นมาเขาก็เก็บข่าวดิแต่ไอ้ควายพี่ชายนี่หมายควายนิดนึงก็ไม่ได้เขาก็โผมประโคมข้ามภาพท่านเห็นไหมควายที่ทำลายเสมือนก่อนเหมือนสมัยก่อนควายซ้ายควายขวาเนี่ยถ้าควายขวามันชมว่าควายซ้ายดีมันจะไปรบกันทำไมอ่ะผมเนี่ยเป็นลูกยวนอพยพเป็นหัวหน้าคอมนี่เป็นคนเลวร้ายเผาจวนต้นรถควายอุ๊บข้าเจ้าหน้าที่เยอะแยะใช่ไหมสร้างภาพเลวผมเนี่ยยิ่งกว่าพรโพธิ์อีกแต่ถามว่าในความเป็นจริงแค่ไหนไม่มีครับมันสร้างทั้งนั้นเองตัดสินประหารชีวิตผมอะไรเนี่ยตรงนี้เขาทำกันมาที่เราได้กับตัวเองดังนั้นเนี่ยผมถึงเข้าใจว่าพระบรมเนี่ยเนื่อยโดยอัปนิสัยของแกเนี่ยผมก็เชื่อว่าแกเนี่ยลูกกษัตริย์ใช่ไหมแต่เลวร้ายถึงขนาดที่เขาโฆษณาเนี่ยผมยังไม่เชื่อว่าถึงขนาดนั้นหรอกใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะมองเนี่ยคืออย่างพระบรมเนี่ยเขาก็อยู่อีกชนชั้นหนึ่งซึ่งพระบรมกับพวกเราประชาชนเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนละชนชั้นนะฮะซึ่งถ้ามองในเรื่องของรูปของการต่อสู้ถือว่าเป็นศัตรูทางชนชั้นนะฮะอาจารย์ถามว่าในศัตรูทางชนชั้นเนี่ยเราจะสามารถที่จะเอาเข้ามาเป็นแนวร่วมกับเราได้หรอก็แนวร่วมนี่คำว่าแนวร่วมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าชนชั้นเดียวกันครับก็ทักษิณก็คนละชนชั้นกลุ่มทุนต่างๆก็คนละชนชั้นถามว่าแนวร่วมอะไรแนวร่วมในการต่อสู้กับระบบกษัตริย์กับระบบอำนาจครับเข้าใจไหมมันไม่ใช่เป็นแนวร่วมในการต่อสู้ระหว่างสังคมนิยมกับทุนนิยมครับวันนี้มันไม่ใช่พูดตรงนั้นมันไม่ใช่ปฏิวัติตอนนั้นวันนี้ปฏิวัติประชาธิปไตยทุนนิยมเสรีครับก็หมายความว่าเป้าหมายของการปฏิวัติเนี่ยก็คือระบบกษัตริย์ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดครับตรงนั้นใครก็ได้วันนี้ถ้ามีเป้าหมายที่จะล้มระบอบกษัตริย์มาเป็นแนวร่วมก็เราได้ครับใช่ไหมส่วนปัญหาภายในของเราหลังจากเราชนะตรงนั้นแล้วมันก็ค่อยว่ากันไปมันก็จะต้องมีเรื่องรัฐธรรมนูญมันจะต้องมีเรื่องอะไรต่างๆที่ตรงนั้นอ่ะมันพูดว่าจะเฉลี่ยอำนาจกันอย่างไรอ๋อก็คือในช่วงระหว่างที่มีการต่อสู้เนี่ยก็คือเรามีแนวร่วมก็คือมาร่วมกันพอหลังจากที่ชนะสำเร็จแล้วเนี่ยก็มาเจรจาแบ่งปันกันก็ใช่ไงก็เหมือนกันหลายๆประเทศเนี่ยในประเทศจีนไหมไอตอนที่ล้มราชวงศ์เชงเป้าหมายคือล้มราชวงศ์เชงก่อนครับหลังจากล้มราชวงศ์เชงแล้วก็ค่อยมากันครับค่อยมาว่ากันจะต้องเขียนรัฐธรรมนูญยังไงเฉลี่ยอำนาจยังไงในที่สุดพอล้มราชวงศ์เชงแล้วผู้นำทางทหารเนี่ยยนซื้อขายเมย์นะคิดจะเป็นเจ้าขึ้นมาเองอีกเห็นไหมฮะแล้วก็หมายถึงว่าเจงไคเช็กใช่ไหมต่อมาพอซุนยัตเซินเสียเจงไคเช็กอ้าวก็เป็นผู้นำเผด็จการขึ้นมาครับอ้าวกับพรรคคอมมิวนิสต์เป็นศัตรูเห็นไหมมันก็เกิดความขัดแย้งใหม่อีกครับไอ้นี่ของเราก็เหมือนกันใช่ไหมความขัดแย้งวันนี้ต้องดูอะไรเป็นหลักอะไรเป็นรองวันนี้ความขัดแย้งที่เป็นความขัดแย้งสำคัญที่เป็นหลักก็คือระบบกษัตริย์ครับพอจบตรงนี้ไปแล้วเนี่ยจะมีกษัตริย์ก็ได้ครับมันก็อาจจะคุยกันสมมติว่าอ่ะถ้าพระบรมมาเป็นแนวร่วมกับเราครับการที่พระบรมมาเป็นแนวร่วมกับแล้วโค่นล้มเราบอกว่านั่นทรยศต่อชนชั้นของตัวเองนะทรยศชนชั้นตัวเองนะครับไม่ต่างอะไรกับท่านสุภาณวงศ์ใช่ไหมในการนำการต่อสู้อยู่ฝ่ายประชาชนต่อต้านราชวงศ์ของตัวเองนะตรงนั้นนะจะเป็นฝ่ายปฏิวัตินะครับทีนี้ก็มันก็มีการเขียนรัฐธรรมนูญบอกอ่ะเมื่ออย่างนี้แล้วไอ้ระบบเก่าที่ท่านเนี่ย
มาร่วมกับเราต่อสู้กับระบบเก่าที่พ่อของท่านเป็นเจ้าของระบบครับถ้ายังระบบเดิมอยู่เนี่ยยังระบบเก่าแล้วไอ้ที่เราทำไปแล้วมีความหมายอะไรดังนั้นเนี่ยระบบต้องไม่มีครับไม่มีระบบกษัตริย์แต่มีกษัตริย์ได้แต่ไม่มีระบบกษัตริย์ถ้าท่านจะขึ้นเป็นกษัตริย์ได้เป็นแบบญี่ปุ่นเนี่ยครับแต่ไม่มีระบบไม่มีคุมอำนาจอะไรแบบเสร็จไม่มีครับท่านก็เป็นกษัตริย์แต่เป็นกษัตริย์ที่ไม่มีระบบกษัตริย์หนุนอยู่ครับเข้าใจไหมเป็นแค่สัญลักษณ์ตรงนี้ใช่ไหมถ้าท่านไม่ยอมแต่ท่านไม่ยอมท่านจะรักษาระบบท่านก็อยู่ไม่ได้ดิประชาชนก็ไม่เอาอ่ะรัฐตนก็ไม่เขียนออกมาอย่างนั้นน่ะแล้วท่านจะดึงดันไปได้ไงโอเคเรือท่านบอกว่าผมขี้เกียจเป็นครับกษัตริย์ที่เป็นสัญลักษณ์นี่มันเหมือนกับหุ่นนะผมไม่ต้องมีดีกว่าผมจะสมัครประธานาธิบดีเอาเลยครับก็เป็นสาธารณรัฐไปเลยเข้าใจมั้ยนั่นมันว่ากันภายหลังชนะแล้วแต่ถ้าท่ามการต่อสู้เนี่ยเราตั้งข้อแม้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นนี่ไม่มีทางที่จะรวมกันได้ครับรวมกันไม่ได้เนี่ยอย่างเราตั้งก็ไม่เอ้ยวันนี้เราต้องประชาชนล้วนๆนะครับไม่เอานะทุนเราไม่เอาทั้งหลายเนี่ยเอาถามว่าทุนมันคืออะไรคือเงินนะแล้วประชาชนล้วนๆเอาตังค์ไปอย่างไหนครับใช่ไหมวันนี้เราไม่ใช่ต่อต้านทุนครับไม่ใช่ปฏิวัติล้มทุนวันนี้เราต่อต้านระบบกษัตริย์ล้มระบบกษัตริย์ทุนทั้งหมดได้ประเทศต่างๆที่จับหนุนเราเอาหมดครับอเมริกาหนุนเราเอารัสเซียหนุนเอาจีนหนุนเราก็เอาหมดเข้าใจมั้ยเป้าหมายของเราคือล้มระบบกษัตริย์ตรงนั้นเองล้มระบบกษัตริย์ไม่ใช่ตัวกษัตริย์ฮะล้มเนี่ยไม่ใช่ว่าจะฆ่าจะแกงอะไรเขาแต่พูดได้ระบบของเขาที่ยาวนานมาสร้างปัญหาให้กับประเทศวันนี้ต้องยกเลิกตรงนั้นครับไม่มีระบบกษัตริย์เข้าใจมั้ยนี่ต้องชัดเจนตรงนี้ดังนั้นอย่าไปรังเกียจแต่ละคนที่เขามาเป็นแนวร่วมกับเราครับสมัยก่อนเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยแม้แต่โจรเขายังมาเป็นแนวร่วมนะโจรเขายังมาเป็นแนวร่วมแล้วโจรเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันมีก๊กกวนมีกำลังอยู่ครับแต่มิใช่ว่าเอามาเป็นแนวร่วมเพื่อเราจะไปสนับสนุนโจรครับเข้าใจไหมเราเอามาเป็นแนวร่วมพระบรมไม่ใช่ไปสนับสนุนระบบกษัตริย์ให้ท่านเป็นกษัตริย์ในระบบเดิมไม่ใช่เราต้องเข้าใจไหมต้องใจกว้างดิเจซุนโรนักปฏิวัติต้องใจกว้างผมถึงบอกว่ามันต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของการปฏิวัตินักปฏิวัติต้องไม่ใช่คิดแบบคนที่ไม่ใช่นักปฏิวัติไม่ใช่คิดแบบนักวิชาการไม่ใช่คิดแบบนักวิจารณ์ครับนักปฏิวัติต้องใจกว้างต้องคำนึงถึงผลประโยชน์การวัดผลเบิกการวัดคือผลประโยชน์อันยาวไกลของประเทศและมันต้องกำหนดยุทธศาสตร์ในลักษณะหาแนวร่วมไม่มากทำศัตรูไว้เล็กที่สุดครับนี่คือยุทธศาสตร์โอเคอาจารย์เดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงดีกว่าแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันครับก็กลับเข้ามาสู่รายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุชัยแซ่ด่านนะครับอาจารย์ครับมันมีเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งนายกโดยตรงที่มีการเสนอออกมาเนี่ยนะฮะคืออาจารย์มองยังไงครับเกี่ยวกับเรื่องการที่เขาเสนอเรื่องของการเลือกตั้งนายกโดยตรงเนี่ยคนที่เสนอก็คืออาจารย์สมบัติธำรงธัญวงศ์ครับซึ่งเป็นคนเสนอเรื่องนิรโทษกรรมในเมื่อเรามองว่าเรื่องนิรโทษกรรมเนี่ยอาจารย์สมบัติจุกเรื่องนี้มารับลูกครับคือพวกอะไรรับลูกมาจากระบอบอำมาตย์เอามาหลอกทักษิณไม่ให้ช่วยพวกเราครับพวกที่พูดง่ายพวกที่หลบไปพวกที่จะต่อสู้แนวทางนอกสภาทั้งหมดนั่นก็คือรับลูกในการที่เสนอเรื่องนี้โทษกรรมหลอกแล้วก็เป็นคนเสนอเรื่องนายกโดยตรงครับเมื่อรับลูกเรื่องนี้โทษกรรมมาหลอกทักษิณแล้วการที่รับลูกเสนอนายกโดยตรงก็รับลูกอีกเลือกนายกโดยตรงเนี่ยมันเป็นการลดสเปคนะครับหมายความว่าถ้าเลือกนายกโดยอ้อมหมายความพรรคการเมืองส่งผู้สมัครอย่างที่ผ่านมาในรัฐธรรมนูญทุกฉบับที่ผ่านมาครับใครได้ส.ส.เสียงข้างมากรวบรวมเสียงเกินครึ่งหนึ่งก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีครับทีนี้ถ้าจะเขียนรัฐธรรมนูญออกมาอย่างนี้ปิดประตูที่ประยุทธ์จะได้เป็นนายกเพราะถ้าประยุทธ์มาตั้งพรรคการเมืองเพื่อแข่งกับประชาธิปัตย์และแข่งกับพรรคเพื่อไทยนะครับไม่มีทางที่จะชนะได้ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยถ้าเลือกนายกโดยตรงแล้วก็ตัดสิทธิ์เสียครับทักษิณก็สมัครไม่ได้
ช่ไหมดังนั้นมันก็ไปขัดกับเรื่องเนียโทษกรรมครับจะให้เลือกนายกหรือลงและเนียโทษกรรมให้ทักษิณยิ่งลักษณ์กลับมาลงสมัครแข่งกับตัวเองได้อย่างนั้นเหรอเพราะคนที่ประยุทธ์กลัวที่สุดถ้าจะแข่งเป็นนายกก็คือยิ่งลักษณ์กับทักษิณเขาไม่กลัวอภิสิทธิ์นะครับดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าเนียโทษกรรมเนี่ยเป็นเรื่องหลอกไม่มีทางเขาจะนิรกรรมปล่อยเชื้อข้าวปลาปล่อยให้ทักษิณได้กลับมานะมีอิสระเสรีถึงขนาดลงสมัครนายกแข่งกับเขาได้ดังนั้นเนี่ยการลบสเปคก็คือทักษิณก็สมัครไม่ได้ยิ่งลักษณ์ก็ไม่ได้อภิสิทธิ์เองก็ยังอยู่ระหว่างคดีไม่รู้จะลงได้หรือเปล่าครับทีนี้ถ้าหากว่าเลือกกันแบบเหมือนเลือกประธานดีคือประชาชนทั้งประเทศในการเข้าคูหาการเลือกนายกกับครม.นะครับและพอถึงเวลาเนี่ยถ้าเหลือแต่ประยุทธ์คนเดียวหรืออย่างนี้คู่แข่งก็มีใครอ่ะเช่นอะไรอ่ะที่ออกมาพูดเรื่องบอดเรื่องอะไรบอดเนี่ยชูวิทย์หรือเปล่าชูวิทย์เนี่ยมาแข่งเฉลิมนี่มาแข่งนะสุเทพนี่มาแข่งก็สู้สู้ประยุทธ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกนายกโดยตรงก็คือลบสเปคเพื่อประยุทธ์ได้เป็นนายกต่อไปครับทีนี้ประยุทธ์บอกผมไม่เป็นแล้วนะใครไปเชื่อประยุทธ์ก็พูดแล้วว่าประยุทธ์ก็พูดว่าจะไม่ยึดอำนาจเห็นไหมแล้วก็ยึดประยุทธ์เถียงกับบิ๊กตู่เรานะครับจตุพรจตุพรว่าประยุทธ์วางแผนจะเป็นนายกแม่ประยุทธ์ทำโกรธว่าจตุพรเอาจากไหนมาพูดแล้วเป็นไงเป็นนายกหรือเปล่าเพราะไอ้ตรงไหนที่ประยุทธ์ปฏิเสธนั่นแหละประยุทธ์จะเป็นครับดังนั้นเรามองเรื่องนายกโดยตรงว่าวางแผนเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อเอื้อให้ประยุทธ์ได้เป็นนายกครับคนต่อไปอีกตรงนี้ชัดเจนที่สุดเลยครับและทีนี้แหละมันก็ขัดกับนิรโทษกรรมได้ไหมดังนั้นนะวันนี้ขวากท่านทักษิณขวากท่านยิ่งรักพรรคเพื่อไทยและนปชให้พิจารณาด้วยก็จะนิรโทษกรรมปล่อยพวกคุณออกมาแล้วไปลงนายกโดยตรงแข่งกับประยุทธ์เนี่ยมันจะเป็นได้ที่ไหนแต่ว่านักข่าวเนี่ยโทษกรรมโลกนักข่าวต่างประเทศเขาก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะในเรื่องของการที่ว่าจะปฏิรูปหรืออะไรต่างๆที่เขากำลังทำอยู่เขาบอกว่ามันเป็นการบิดเบือนหลักการประชาธิปไตยเป็นการบิดเบือนหลักการการปกครองตรงนี้สามมองเนี่ยเพราะว่าประเทศที่มีกษัตริย์เป็นประมุขนะครับมันไม่มีเลือกนายกโดยตรงเลือกนายกโดยตรงต้องเป็นประเทศสาธารณรัฐครับที่มีระบบประธานาธิบดีเป็นประมุขดังนั้นเนี่ยถ้าเลือกนายกโดยตรงเนี่ยก็เท่ากับนายกเนี่ยที่ได้รับการเลือกเนี่ยจะไปแข่งกับกษัตริย์แล้วนี่แข่งประมุขกันตรงนี้ไอ้นี่ก็จะเป็นเงื่อนไขให้ปฏิวัติซ้อนได้ใช่ไหมถ้าออกมาอย่างนี้เนี่ยนะเปรมไม่ยอมหรอกใช่ไหมระบบกษัตริย์เมื่อเอ้ยไอ้มึงเลือกคนมาแข่งกับกษัตริย์แล้วนี่ว่าเพราะว่ามันมีแต่ระบบนาดีเท่านั้นที่เลือกโดยตรงไงใช่ไหมแต่เขาก็บอกว่าการปฏิรูปครั้งนี้ก็ทำให้มันเป็นการปฏิรูปให้มันเป็นประชาธิปไตยที่เข้ากับสภาพสังคมไทยตรงนี้ท่านจะว่าไงฮะปฏิรูปไปเข้ากับสเปคที่ประยุทธ์และก็พวกเขาต้องการดิครับใช่ไหมมันจะปฏิรูปอะไรอ่ะปฏิรูปวันนี้ปัญหาต้องอยู่ตรงไหนอ่ะครับปัญหาของประเทศไทยอยู่ตรงไหนอ่ะมันไม่ใช่ทักษิณมันไม่ใช่พรรคการเมืองไม่ใช่เสื้อเหลืองแสดงปัญหามันอยู่ที่ระบบกษัตริย์เข้ามายุ่งเกี่ยวทุกเรื่องการเมืองการปกครองการบริหารประเทศยุ่งทุกเรื่องใช่ไหมโครงการพระราชดำริ 4,000 กว่าโครงการเนี่ยมีรัฐบาลทำไมอ่ะใช่ไหมเศรษฐกิจพอเพียงมั่งอะไรมั่งเรื่องปลูกจิตสำนึกประชาชนหลอกลวงให้คนคิดถอยหลังอะไรนะการบริหารประเทศโยกย้ายนายทหารโยกย้ายนายตำรวจผู้ว่าการจังหวัดก็ต้องเซ็นทั้งนั้นนี่คือปัญหาของประเทศใช่ไหมดังนั้นเนี่ยมันแก้ปัญหาของประเทศมันต้องแก้ด้วยการยกเลิกต้นตอของปัญหาก็คือยกเลิกระบบกษัตริย์แล้วจะเป็นการปฏิรูปมันต้องปฏิวัติเท่านั้นถึงจะล้มระบบกษัตริย์ได้เพราะงั้นการปฏิรูปก็คือการหลอกลวงเท่านั้นเองให้คนก็หลงว่าการจะปฏิรูปจะดีขึ้นมันปฏิรูปกันมา 4-50 ปีแล้วมันไม่ใช่วันนี้บ้านเมืองของเราเนี่ยมันซ่อมไม่ได้แล้วนะมันต้องรื้อแล้วก็สร้างใหม่ทั้งหลังดังนั้นเราอย่าไปหลงทางในเรื่องปฏิรูปเนี่ยนะไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาของประเทศไทยเพราะเขาพูดปัญหาทุกอย่างยกเว้นระบบกษัตริย์เท่านั้นเขาจะไม่พูดถึงครับใครออกมาพูดมากอ่ะก็มีแต่พวกเราอ่ะใช่ไหมไอ้พวกนั้นพูดมันก็ติดคุกสิครับนปชเองก็ยังไม่กล้าที่จะพูดกล้าที่ไหนกล้าก็ติดคุกสิเออเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นวันนี้การแก้ปัญหาก็คือต้องแก้ที่ต้นตอของปัญหาครับดังนั้นในการเลือกนายกโดยตรงถามว่ามันจะไปข้อดีตรงไหนอ่ะก็ไปดูดิเลือกนายกโดยตรงนายกอบต.นายกเทศบาลนายกอบจ.ก็เลือกโดยตรงอ่ะครับแล้วมีปัญหาไหมอ่ะ
นายกบางทีปรากฏว่าสมาชิกน้อยกว่าฝ่ายตรงข้ามตั้งไม่ได้เลือกนายกอบจแต่ปรากฏอ่ะสจคือสมาชิกทำงานเป็นฝ่ายตรงข้ามส่วนใหญ่ทำงานไม่ได้ก็เหมือนกับโอบามาตอนนี้ไม่เห็นนะโอบามาเนี่ยพรรคโอบามาตอนนี้ได้เสียงข้างน้อยทั้งวุฒิสภาทั้งสสถ้าพรรคตรงข้ามไม่ร่วมมือด้วยไม่ผ่านงบประมาณเท่าไหร่อ่ะรู้สึกว่าหนึ่งล้านหนึ่งแสนแต่ล้านดอลลาร์อะไรเท่าไหร่ครับไม่มีเงินจ่ายเข้าใจไหมนี่เข้าใจไหมกลายเป็นว่าโอบามาต้องไปยอมกับพรรคซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านครับต้องไปยอมนี่ผ่านกฎหมายงบประมาณให้หน่อยเห็นไหมตกลงไม่รู้ว่าใครคุมใครนะครับประธานาธิบดีแต่ด้วยจะคุมสภาหรือว่าคุมฝ่ายตรงข้ามฝ่ายข้ามคุมแล้วครับมันต้องมีเงื่อนไขถามว่าที่เขาผ่านให้ตอนนี้ยอมให้เนี่ยมีเงื่อนไขอะไรซึ่งเขาไม่เปิดเผยมาโอบามาต้องแลกกับอะไรอ่ะในการที่จะได้งบประมาณมาใช้จ่ายถ้าไม่งั้นก็พูดง่ายว่าตันเลยเนี่ยไม่มีเงินใช้จ่ายแล้วเลือกนายกไปชมว่าเอาประยุทธ์ได้เป็นนายกสมาชิกสภาเนี่ยเป็นของพรรคอื่นในประยุทธ์ทำไงอย่างนี้แหละก็ต้องไปซื้อไงซื้อสมัยก่อนเนี่ยปี2512อ่ะถนอมนะนายกเนี่ยพูดง่ายนายกเนี่ยไม่ต้องมาจากสสครับไม่ต้องมาจากสสแล้วก็พูดง่ายว่าสสเนี่ยเป็นรัฐมนตรีไม่ได้อืแล้วก็สสไม่ต้องสังกัดพรรคการเมืองครับปรากฏว่าเขาเรียกว่าสสฝักถั่วไงก็หมายความว่าเวลาจะมีการผ่านอะไรขึ้นมานู่นไปแจกซองที่ห้องน้ำมาถึงก็ยกมือเป็นขวักทั่วก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่านายกเนี่ยมาจากการเลือกตั้งโดยตรงโดยที่นายกไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองทีนี้เนี่ยนายกกับพรรคกับสสที่อยู่ในสภาเนี่ยก็อยู่คนละขั้วกันอยู่คนละขั้วกันทีนี้ถ้าเกิดว่าเวลาจะผ่านงบประมาณหรือว่าการผ่านนโยบายอะไรต่างๆเนี่ยก็คือต้องมายัดใต้โต๊ะต้องมาจ้างสสให้ช่วยยกมือโหวตก็ใช่ไงครับสสขวักทั่วไงแล้วในที่สุดไปไม่รอดเห็นไหมเกิดวุ่นวายขึ้นมาเนี่ยถนอมก็เลยยึดอำนาจตัวเองไงครับใช่ไหมมันมีตัวอย่างมาแล้วนั่นไม่ใช่เลือกนายกโดยตรงแต่เหมือนกับเลือกนายกโดยตรงลบสเปคไว้ถนอมอย่างนี้ก็คือนายกไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งและนายกก็ไม่ต้องลาออกจากไอ้การเป็นแบบผบ.เหล่าทัพเห็นไหมอย่างนี้เรื่องของการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันมันก็ต้องล้มเหลวแน่นอนถ้าเกิดว่านายกเลือกตั้งมาโดยตรงไปมากกว่าเดิมอีกทีเนี้ยก็ต่อไปเนี่ยสสไม่ต้องสังกัดพรรคให้หมายความว่าจะยกมือเนี่ยเงินมาครับเงินไม่มาตาไม่เป็นครับครับท่านไม่เอาเงินมามือผมยกไม่ขึ้นครับมือมันหนักมือหนักก็เกินครับท่านใช่ไหมจะมาก็ต้องเอาอะไรมาค้ำมือยกได้ครับมันผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นปฏิรูปไปปฏิรูปมานี่มันไม่ใช่มันก็พายเรือวนอยู่ในอ่างนั่นแหละใช่ไหมก็หลอกประชาชนให้ประชาชนก็หลงดีใจว่าเจ้านี้น่าจะดีขึ้นไปรูปที่ไหนได้อ่ะมันจะยิ่งหนักไปกว่าเดิมถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยชิปหายไปกว่าเดิมเมืองไทยเลยวันนี้มีทางเดียวเท่านั้นยกเลิกระบบกษัตริย์จบเท่านั้นเองครับปัญหาแก้อยู่ตรงนี้เองอย่าไปหลงเรื่องอื่นอาจารย์บอกว่าณวันนี้เนี่ยประยุทธ์จะไปรอดหรือเปล่าเห็นว่าตอนนี้เนี่ยอย่างในเรื่องของราคายางพาราตอนนี้ก็ยางพาราก็อย่างที่ผมบอกกันนั่นถูกเตือนอย่าเปลี่ยนขั้วนะครับไอ้ที่สัญญากันไว้เนี่ยนะกับสุเทพเนี่ยนะกับประชาธิปัตย์เนี่ยอย่าเบี้ยวสัญญานะครับเพราะยางพาราเนี่ยมันอยู่ในกำมือของประชาธิปัตย์ครับไอ้บริษัทใหญ่ๆส่งยางออกนอกประเทศเนี่ยอย่างเต็กบีห้างหรือยางไทยปักใต้เนี่ยสำนักงานใหญ่มันอยู่ที่จังหวัดตรังนี่หัวคะแนนใหญ่ของใครชวนเลยพูดง่ายราคายางพาราเนี่ยไอ้ตลาดโลกก็ใช่แต่ราคาตลาดโลกเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นตัวกำหนดที่ตายตัว อย่างวันนี้เนี่ยถามว่ามาเลเซียวันนั้นข่าวออกคนชายแดนเอาไปขายมาเลเซียราคาสูงกว่าเมืองไทย10 บาทครับสูงกว่า10 บาทแล้วทำไมเนี่ยถ้ามันเป็นราคาตลาดโลกเนี่ยเป็นเพราะสภาวะน้ำมันลดราคาอะไรเนี่ยแล้วอินโดนีเซียทำไมไม่ประท้วงอ่ะทำไมมาเลเซียไม่มีคนประท้วงเรื่องยางพาราล่ะครับเพราะอินโดนีเซียเนี่ยก็อันดับ2รองจากไทยมาเลอันดับ3ผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกเนี่ยก็มีไทยมีอินโดมีมาเลแล้วก็ตั้งบริษัทร่วมทุนสมัยทักษิณแล้วบริษัทร่วมทุนมันไปอยู่ตรงไหนอ่ะวันนี้เออถ้าเกิดพูดถึงว่าถ้าเกิดมีบริษัทร่วมทุนกันเนี่ยครับมีอยู่แล้วก็มีอำนาจในการชี้นำราคาบริษัทร่วมทุนเนี่ยหมายความว่าถ้าราคายางมันตกบริษัทร่วมทุนก็งบประมาณไปกว้านซื้อมาสต็อกไว้ครับเข้าใจมั้ยอืมถ้าราคาสูงมากเกินไปก็ปล่อยตรงนี้ควบคุมกลไกแล้วมันหายไปไหนล่ะครับก็เพราะว่าวันนี้เนี่ยบริษัทต่างๆที่ส่งยางออกมันกดราคา
ครับกดราคารับซื้อพอกดราคารับซื้อเนี่ยนั่นแหละไปกดดันรัฐบาลครับเข้าใจมั้ยและพวกนี้อยู่ในมือแปรปัดทั้งนั้นแล้วไอ้ร้านย่อยๆนี่ก็เป็นหัวคะแนนแปรปัดเท่านั้นครับก็เหมือนกับตอนราคาน้ำมันปาล์มเนี่ยน้ำมันปาล์มขึ้นต้องเข้าคิวซื้อเนี่ยครับสุเทพเทือกสุบรรณมันตุนน้ำมันปาล์มใส่ไว้ในเรือเป็นลอยลำอยู่ในทะเลน่ะท่านพวกก็บอกมาเข้าใจมั้ยครับไอ้นี่มันคือปั่นตลาดนั่นเองเข้าใจมั้ยเพราะว่าไอ้การส่งออกยางเนี่ยมันไม่ใช่ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ครับนะตามที่ผมทราบนะผมก็ไม่ได้อยู่ในวงการแต่ตามมันทำสัญญาล่วงหน้าอย่างเช่นว่าผมมีบริษัทส่งออกเป็นบริษัทยางไทยปักใต้ทำสัญญากับต่างประเทศกับจีนกับยุโรปอะไรต่างๆเนี่ยปีนึงจะต้องส่งออกกี่ล้านตันกี่แสนตันก็ว่าไปทำสัญญาปีนี้นะต้องส่งอีก2ปีข้างหน้าหรือปีนึงหรืออาจ3ปีไม่ใช่ซื้อวันนี้แต่ทีนี้ไอ้ตอนทำสัญญาตอนนั้นยางมันโลละ80นะทำสัญญาขายในขณะที่ต้องซื้อยางโลละ80นะแล้วถ้ากดราคามาซื้อโลถึง30กว่าบาทนะกำไรเท่าไหร่กำไร50บาทต่อ1กิโลอ่ะเข้าใจมั้ย50บาทเนี่ยมันจะต้องจ่ายให้พวกพรรคการเมืองอะไรต่างๆไปเท่าไหร่เนี่ยกำไรส่วนต่างเท่าไหร่ครับเข้าใจมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะราคายางพาราเนี่ยที่เขาบอกมันเกี่ยวเนื่องกับราคาน้ำมันน้ำมันเนี่ยมันไม่ได้ลดราคาเหมือนยางนะก็เราดูน้ำมันดีเซลเนี่ยดีเซลแต่ก่อนมัน 29.99 ครับใช่ไหมไอ้ตอนนี้27บาทกว่าเกือบ28ครับมันก็ลดลงแค่2บาท2บาทนะบินซินก็ลดลงมาอาจจะ5บาทแต่ยางเนี่ยจาก80ลดลงมาเหลือ3กิโลร้อยครับมันลดเกินครึ่งนะมันลดต่างจากน้ำมันเยอะเลยใช่ไหมแล้วก็ต่างเนี่ยด้วยประเทศมาเลเซียก็เห็นอยู่ชัดเพราะฉะนั้นไอ้นี่มันเป็นเรื่องของการปั่นราคาเป็นเรื่องของการทำแต่ถามว่าประยุทธ์ไปพูดไหมครับเป็นพวกประชาธิปัตย์และไอ้พวกนี้ก็ปั่นราคาทำให้ยางพาราราคาตกมันเป็นพืชทางการเมืองครับกดดันประยุทธ์เลยใช่ไหมไอ้พวกที่ออกมาเคลื่อนไหวผมฟังชื่อแล้วเนี่ยอย่างสุนทรรักลงประยุทธ์ทั้งนั้นนั่นแหละกปปส.ก็พวกประยุทธ์ทั้งนั้นวันนี้ก็เตือนประยุทธ์ไงเออที่ตกลงกันไว้นะมึงอย่าเบี้ยวกูนะถ้าเบี้ยวเมื่อไหร่กูจะขนคนพักออกมาเนี่ยเรื่องยางก็คือเอาเรื่องประเด็นยางราคายางพาราเนี่ยมาเป็นเงื่อนไขในการที่จะขับไล่พลเอกประยุทธ์ว่าไงก็พูดได้ไม่ขับไล่ ออกมาเตือนใช่ไหมว่ามึงอย่าพลิกขั้วนะไอ้ที่มีข่าวว่าเนี่ยประวิตรวงษ์สุวรรณเอ้ยนะไปจับมือกับทักษิณจับมือกับเสียอะไรตรงนี้นี่ครับไอ้ข่าวนี้แหละเพราะงั้นก็มาเตือนเตือนประยุทธ์อ่ะมึงอย่านะมึงอย่าไปนะตามข่าวนั้นใช่ไหมครับถ้าไปเมื่อไรแล้วนั่นแหละที่มันจะเกิดการปฏิวัติชอบหรือปฏิวัติซ้ำครับใช่ไหมนี่ครับเนี่ยลูกเล่นประชาธิปัตย์ใช่ไหมแล้วอาจารย์ดูยังไงครับพลเอกประยุทธ์นี่จะไปรอดหรือไม่รอดฮะคือวันนี้ประยุทธ์จะรอดหรือไม่รอดไม่ได้อยู่ที่ตัวประยุทธ์หรอกคือราคายางก็ไม่ได้อยู่ที่ตัวราคายางไม่ใช่อยู่ที่ตัวราคายางมันอยู่ที่ประชาธิปัตย์ใช่ไหมประยุทธ์จะยอดไม่รอดก็อยู่ที่เปรมอยู่ที่ระบอบอำมาตย์ครับใช่ไหมถ้าประยุทธ์เนี่ยทำท่าจะเปลี่ยนขั้วเมื่อไรเนี่ยเอาใจเอาห่างประยุทธ์ล้มทันทีครับอำนาจไม่ได้อยู่ที่ประยุทธ์อย่าคิดว่าประยุทธ์ทำเป็นโอหังเก่งไม่เก่งจริงหรอกใช่ไหมแล้ววันนี้ตัวเองก็ตีลอยด้วยใช่ไหมตำแหน่งในกองทัพไม่ใช่นี้วันนี้ถึงแม้ว่าผบ.ทบ.เนี่ยใช่ไหมผบ.ทบ.เนี่ยนะที่บอกว่าไอ้ฟังนายกมันไม่มีผบ.คนไหนอะที่บอกไม่ฟังนายกอะตอนไอ้บิ๊กบังมันยึดอำนาจมาวงความทักษิณนั่นแหละบอกผมไม่มียึดอำนาจครับแน่นอนท่านตั้งผมมาเนี่ยแล้วเป็นไงอะ ด้านก็เหมือนการอุดมเดชศรีตบุตรเนี่ยจะบอกว่าผมเนี่ยนะผมจะยึดอำนาจเนี่ยพูดเหรอเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยผมต้องฟังนายกผมต้องฟังประวิตรคือเรื่องเนี่ยศิษย์ตบุตรก็ออกมาบอกก็บอกว่าความสัมพันธ์ในกองทัพความสัมพันธ์ระหว่างกำลังพลกับทางรัฐบาลเนี่ยก็ยังมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีก็ว่าอย่างนั้นก็ไอ้บิ๊กบังอ่ะบิ๊กบังอ่ะสนธิบุญยรักษ์เองก็บอกความสัมพันธ์ดีอ่ะแหละครับมันก็พูดอย่างนี้ทั้งนั้นแหละโดยระบบของมันมันก็ต้องพูดอย่างนี้ทั้งนั้นแหละครับแต่ถ้าถึงเวลาขึ้นมาเนี่ยไอ้ข้างบนบอกว่าอุดมเดชต้องจัดการกับประยุทธ์แล้วนะถามว่าอุดมเดชฟังใครอ่ะเข้าใจไหมก็เหมือนเท่าที่แล้วมานี่ประยุทธ์ฟังใครล่ะครับประยุทธ์ฟังยิ่งลักษณ์เหรอครับประยุทธ์ฟังโน่นครับฟังเปรมโน่นฟังระบอบอำมาตย์โน่นครับฟังอะไรโน่นฟังระบอบกษัตริย์โน่น
ม่ได้ฟังยิ่งรักถ้าเรามองอย่างนี้ก็คือแสดงว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์สุดยืนก็น่าจะยังคงเดิมนะก็คือยังอยู่ทางฝ่ายอำมาตย์แล้วก็ทางวันนี้ยังไม่กล้าใจเอาใจออกห่างครับอนาคตไม่รู้แต่วันนี้ไม่กล้าเอาใจออกห่างออกห่างเมื่อไรก็โดนปลดนั่นแหละเขาก็ให้ประชาธิปัตย์เคาะเตือนครับเคาะเฮ้ยเคาะกะโหลกเตือนมึงอย่านะอย่านะอย่าประยุทธ์ครับมึงอย่าเอาใจออกห่างนะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นน่ะยังไงมันก็เป็นแผนชิงบัลลังก์นั่นเองครับจะต้องนำไปสู่ในการที่น้องสาวต้องล้มพี่ชายครับประยุทธ์ไม่มีทางเลือกอย่างอื่นฮะใช่ไหมยังต้องสนับสนุนตรงนั้นทีนี้อาจารย์ครับผมขออนุญาตถามนิดนึงคือถ้าหากว่าอย่างในเรื่องของแผนในการชิงบัลลังก์เนี่ยการที่ปลดหม่อมศรีรัตน์เนี่ยนะฮะแล้วก็จะนำไปสู่ในเรื่องของการชิงบัลลังก์เนี่ยคือจริงๆแล้วพอทำเรื่องตรงนี้ออกมาเนี่ยคือภาพลักษณ์มันก็เสียหายแล้วทำไมพระบรมเนี่ยถึงไม่ช่วยล่ะฮะทำไมพระบรมวันนี้ถึงนิ่งเฉยพระบรมวันนี้ตกเป็นรองเขาทุกได้ครับเห็นไหมภาพพจน์เนี่ยก็ตกเป็นรองเขากำลังก็ตกเป็นรองเขาก็เราดูเนี่ยวันนั้นที่แข่งกำลังกันนั่นแหละครับอย่างที่แอนตี้พูดนั่นแหละเห็นไหมจัดงานสันนิบาตที่ทำเนียบกับมอบธงชัยเฉลิมพลฝ่ายไหนมากกว่าล่ะครับเห็นชัดฮะเห็นไหมเพราะฉะนั้นพระบรมจะช่วยยังไงอ่ะพระบรมเนี่ยก็กลายเป็นว่าเนี่ยต้องเดินไปตามแผนของเขาก็เดินไปตามเกณฑ์ของเขาที่เขาวางไว้ครับเพื่อบอกว่ามึงจะต้องปลดเมียนะเมียคนนี้เนี่ยมันภาพไม่ดีนะพระบรมก็ปลดครับใช่ไหมเขาบอกไอ้มึงต้องจับไอ้คนที่หาส่งสวยไอ้มึงหาตังค์ให้กับมึงตลอดเนี่ยไอ้พงพัดพวกนี้มึงต้องจับมันทั้งกลุ่มเลยก็ต้องจับเข้าใจไหมอย่าลืมว่าพระบรมเนี่ยแกเนี่ยเมียหลายคนต้องใช้เยอะครับแล้วไอ้ตามข่าวที่ว่ามีราชวัลลบรักษาพระองค์ตั้ง20,000คนถ้าสมมติว่าคนหนึ่งนะกินเงินเดือน10,000เนี่ยครับเอา20,000คนไปคูณเท่าไหร่อ่ะ200ล้านครับครับ200ล้านนะก็เงินเดือน200ล้านแล้วถามว่าแกเนี่ยงบประมาณที่รัฐจ่ายให้ที่เอาจากภาษีเราไปจ่ายให้เนี่ยครับ17,000ล้านต่อปีนะในส่วนพระบรมอย่างนี้ก็พันกว่าล้านครับพันกว่าล้านค่าใช้จ่ายถ้าเดือนนึง200ล้านปีนึงเท่าไหร่เข้าใจไหมมันไม่พอถ้า200ล้านก็2,000กว่าล้านนะครับไม่พอผมไม่พอแกก็ต้องหานอกสิครับทีนี้ไอ้เรื่องประเภทรับบริจาคไอ้ถวายเงินน่ะก็ถวายน้องสาวหมดไอ้คนไหนต่างๆนะสปาต่างๆอะไรต่างถวายน้องสาวก็ไม่ได้ไหวแกนานๆบางทีก็จัดเครื่องบินจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ขายตั๋วคนละ1ล้านก็อาจจะได้สัก100ล้านแค่นั้นครับที่ไหนอ่ะเข้าใจมั้ยนางๆไอ้ตรงนี้น่ะมันก็ไอ้ลึกๆมันก็รู้กันอยู่ครับเข้าใจมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาสั่งให้จัดการตัวนี้ก็หนึ่งจัดการฐานกำลังของตัวเองครับสองก็เท่ากับทำลายภาพของตัวเองครับนะจับญาติเมียปลดเมียแล้วมันจะตัวเองภาพดีตรงไหนครับแล้วก็บอกเอาก็เมียคุณนะก็ญาติเมียคุณนะใช่ไหมถ้าญาติเมียใครออกมาปูดถ้าเกิดไอ้พวกนั้นเนี่ยมันฟิวขาดขึ้นมาเนี่ยครับใช่ไหมมันไม่รับสาภาพมันสู้คดีบอกผมไม่ได้อ้างเบื้องสูงแต่เบื้องสูงชายผมจริงอ่ะแล้วชิบหายไหมอ่ะเขาต้องการอย่างนั้นอยู่ควายเปรมอ่ะควายนั้นก็ต้องการอย่างนั้นอยู่เขาต้องการที่จะให้ไปถึงพระบรมว่าอยู่เบื้องหลังเข้าใจไหมอ่ะก็เหมือนกับสมัยอภิสิทธิ์จำได้ไหมอ่ะครับสมัยอภิสิทธิ์กรณียิงสนธิลิ้นทองกุลอ่ะเข้าใจไหมตั้งให้อัศวินขวัญเมืองบอกจะจับให้ได้ภายใน7วันครับพระบรมจะเอาจุมพลมั่นหมายมาเป็นผบ.ตร.ใช่ไหมอภิสิทธิ์ไม่ยอมในที่สุดเขาต้องการสาวคดีแปะริมไปให้ถึงพระบรมครับครับที่คุณหญิงวิทยาออกมาพูดนะว่าสำคัญเจอตอแล้วอย่าหยุดนะครับที่ออกข่าวจะจับจ่าตำรวจคนหนึ่งจ่าทหารคนหนึ่งอัศวินบอกจะจับภายใน7วันครับปรากฏว่าก็เจอตอไงก็เงียบไปเลยฮะนั่นตอนที่ผมปราศัยก็ตามไอ้จ่าสองคนนั้นหายไปไหนผมบอกไปอยู่ใต้โต เลยอัศวินหาไม่เจอไปอยู่ใต้โตไงครับก็ที่คุณหญิงวิชาท่านผู้หญิงวิชาพูดว่าเจอโตก็เจอโตนั่นเขาต้องการที่จะสาวไปถึงพระบรมคือพูดกันตรงๆเลยคดียิงแปะลิ้มเนี่ยนะเขาจะสาวไปถึงพระบรมจะปลดพระบรมตรงนี้พระบรมต้องรู้ซะด้วยท่านทักษิณต้องรู้ด้วยนั่นเพราะฉะนั้นเอาตรงนั้นไม่ได้เนี่ยเขาก็เลยจะเอาไอ้ตรงนี้แหละเอาพงพัฒน์นี่แหละทีนี้อาจารย์ผมถามนิดนึงถ้าหากว่าพระบรมเนี่ยไม่อยากจะเดินเล่นตามเกมเขาเนี่ยแล้วการที่พระบรมเนี่ยจะเข้ามาร่วมอยู่กับทางฝั่งประชาธิปไตยร่วมกันอยู่กับฝ่ายประชาชนผู้รักประชาธิปไตยเนี่ยพระบรมจะต้องทำยังไงครับต้องมีวิธีการนั่นแหละที่เขากลัวมากที่สุดดังนั้นวันนี้เขาก็ยังหลอกพระบรมอยู่ครับ
ยังไงเนี่ยออกงานอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นงานสำคัญยังต้องให้พระบรมเพื่อให้พระบรมเนี่ยตายใจให้ทักษิณตายใจว่าเขายังต้องยอมรับกฎมนเทียนบานที่จะต้องให้พระบรมขึ้นเป็นกษัตริย์ราชการต่อไปตรงนี้หลอกเพราะถ้าพระบรมเนี่ยนะเขาแสดงออกในลักษณะที่ตอนนี้กีดกันแล้วเริ่มกดดันแล้วถ้าพระบรมเอากำลัง 20,000 เนี่ยอย่างที่ผมว่าไปยึดสัก 2-3 จังหวัดขึ้นมาเนี่ยแล้วเชื้อแดงก็ระดมกำลังช่วยทุนทั้งหมดช่วยต่างชาติช่วยนะคนที่มีเงินน่ะทหารรับจ้างมันเยอะแยะเดี๋ยวนี้จ้างรบได้ในลาวในเขมรในพม่าก็จ้างมารบได้จะไปโทษรัฐบาลไม่ได้ทำไมก่อนรัฐบาลไทยเนี่ยก็จ้างคนไทยมารบในลาวในเวียดนามจ้างไงวะทหารรับจ้างไงเดี๋ยวนี้ก็เยอะแยะจ้างคนอเมริกันมารบด้วยยังได้จ้างรวมนี่อย่างพวกไอซิสเนี่ยตอนนี้มันก็จ้างใช่ไหมก็ทหารรับจ้างเข้าใจไหมดังนั้นเนี่ยถ้าทำอย่างนั้นแหละเขากลัวถ้าพระรมเกิดทำอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยครับนะทักษิณก็มาก็หาทุนต่างๆประเทศต่างๆหนุนช่วยพระรมกำลังไปยึดจังหวัดไหนครับก็เหมือนกับโน่นแหละเหมือนกับไปที่ควายต่อต้านซีเรียไปยึดเมืองโฮมน่ะเป็นฐานที่มั่นหรือควายต่อต้านกาดาฟีไปยึดเมืองท่าเป็นฐานที่มั่นเขากลัวยุทธศาสตร์อย่างนั้นมันจะนำไปสู่นะขั้นแตกหักที่เร็วใช่ไหมเขากลัวตรงนั้นดังนั้นวันนี้เขาก็ต้องหลอกพระบรมเขาก็ต้องหลอกทักษิณใช่ไหมหลอกพระบรมอย่าไปทีนี้เขาจะบอกเฉยๆว่าอย่าไปนะเขาก็ยังให้ความสำคัญใช่ไหมเพื่อให้พระบรมยังคิดว่าตัวเองยังจะได้ขึ้นจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายพอถึงเวลาแล้วเขาปลดปุ๊บนั่นแหละพลิกตัวไม่ทันครับเขาจะไปที่ไหนได้เขาคุมตัวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนี่แผนของเขามันต้องอ่านทางกันให้ออกนะมันไม่ใช่มองแต่ปรากฏการณ์นะเพราะพวกเราอย่ามองปรากฏการณ์บางทีบอกนู่นพระบรมยังออกงานอยู่นี่ใช่ไหมก็แสดงว่าท่านยังจะต้องขึ้นเป็นกษัตริย์ราชการต่อไปอย่ามองปรากฏการณ์แค่สองสามปรากฏการณ์คุณต้องแลเนื้อแท้คุณต้องมองไปในหลายๆปีต้องมองเนื้อแท้ไม่ใช่ปรากฏการณ์สองสามปรากฏการณ์ว่าพระบรมยังออกงานอยู่แล้วใช่ไม่ใช่นะต้องใช่นะไอ้แผนรับลวงพรามนี่ต้องอย่าลืมนะบิ๊กบังมันจะยึดอำนาจเนี่ยเห็นไหมวินาทีสุดท้ายทักษิณอยู่ต่างประเทศนะตอนทักษิณอยู่ในประเทศไอ้บังไม่ยึดนะไอ้บังยึดไม่ใช่ไอ้บังยึดเองนะก็คือระบบอำนาจก็คือเปรมเนี่ยอยู่เบื้องหลังเปรมก็ดูจังหวะเฮ้ยทักษิณอยู่ต่างประเทศจังหวะดีแล้วใช่ไหมเดี๋ยวถ้ามันทำท่าจะยึดอำนาจก่อนทักษิณไหวทันทักษิณก็ไม่ไปทักษิณก็ปลดมันแค่ก่อนดีเข้าใจไหมมันต้องจ้องกันนาทีสุดท้ายพระไอ้นี่ก็เหมือนกันเขาจะจ้องจนนาทีสุดท้ายเขาจะปลดเมื่อไรเมื่อนั้นเขาคุมกำลังของพระบรมเขาคุมพระบรมได้เรียบร้อยเข้าใจไหมถึงเวลานั้นนะทีนี้ถามว่าจะพลิกตัวมันที่ไหนได้กำลังเขาคุมจะแล้วมันขยับไม่ได้ก็ไม่มีทั้งกำลังแล้วก็ไม่มีทั้งเงินไม่มีอะไรเลยใช่ไงทักษิณก็เหมือนกันถ้ายังหวังว่าพระบรมได้ขึ้นพอพระบรมไม่ได้ขึ้นจะทำอะไรจะบอกให้จุฬาชัยเนี่ยยังหนุนจุฬาชัยต่อสู้น่ะหนุนอะไรแล้วอ่ะพอถึงเวลานั้นเนี่ยเขาเรียกว่าทัวจะสุกงามไม่ซะก่อนใช่ไหมหนุนก็ต้องหนุนตรงนี้ต้องเตรียมสองทางอย่าเตรียมทางเดียวใช่ไหมครับอย่าเตรียมทางเดียวต้องเตรียมสองทางหนึ่งหวังตรงนั้นไม่ว่าแต่เขาต้องเตรียมตรงนี้ด้วยใช่ไหมทำไมไอ้ควายโน้นอ่ะมันทำไมต้องหลอกว่าอย่ามาช่วยควายนี้ล่ะครับลาวิทมันก็เป็นตัวหลอกลาวิทเนี่ยไปเชื่อมเนี่ยจะช่วยเรื่องเนื้อโตกรรมจะช่วยได้ทั้งยิ่งรักทั้งทักษิณทั้งอะไรตรงนี้จะช่วยแต่อย่าไปสนับสนุนไอ้เสรีไทยอย่าไปสนับสนุนธุราชัยอย่าเห็นไหมฮะแต่ครั้งนี้ก็ถ้าสนับสนุนเดี๋ยวเขาไม่ช่วยก็ไม่สนับสนุนใครว่าข้าวทานก็ไม่ก็ถูกเขาหลอกเหมือนกับที่เขาหลอกมาแล้วนั่นแหละทีนี้การประเมินว่ามันจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับกับการที่พระบรมเนี่ยจะเข้ามาเป็นแนวร่วมของฝ่ายประชาธิปไตยผมบอกว่าโดยสถานการณ์มันเป็นอย่างนั้นส่วนจะมาหรือไม่เนี่ยก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจมันอยู่ที่ว่าคนที่แวดล้อมพระบรมจะชาญฉลาดในการวางแผนยุทธศาสตร์แค่ไหนแต่ถ้าตายใจหรือว่าคิดว่าไอ้ถ้าถึงเวลาที่สุดท้ายก็ไปไม่ทันหรอกครับครับก็เหมือนกับการยึดอำนาจเดือนที่แล้วเนี่ยมันไม่ทันหรอกครับต้องเตรียมล่วงหน้าผมถึงบอกว่าพรรคเพื่อไทยนปช.ใช่ไหมต้องไปจัดตั้งกองกำลังไว้ไปเตรียมสถานที่ไว้นอกๆอย่าอยู่ในกรุงเทพไงครับพอเขายึดอำนาจแล้วนะอย่าว่าแต่จะไปเตรียมเลยตัวเองยังไม่รอดเขาพาไปอยู่ในคอกเรียบร้อยแล้วเขาบอกผมยึดอำนาจตามอะไรอ่ะมันต้องเตรียมล่วงหน้าวันนี้หวังตรงนั้นไม่ว่าแต่ว่าก็ต้องเตรียมตรงนี้ด้วยครับคุณจะเตรียมยังไงก็เป็นเรื่องที่คุณจะต้องเตรียมครับคุณอย่าเตรียมทางเดียวถ้าทางเดียวเนี่ย
ทางนั้นคุณเดินไม่ได้คุณจบฮะทีนี้ผมถามอาจารย์นิดนึงอาจารย์ได้เตรียมแผนการวางยุทธศาสตร์ไว้ไหมในกรณีที่พระบรมเนี่ยไม่ได้มาเข้าร่วมฮะก็คือที่เรากำหนดยุทธศาสตร์3แนวร่วมก็คือ1ประชาชนผู้รักประเทศไทย2ทุนใหม่โลกาภิวัตน์3รัชทายาทนี่ในสถานการณ์ปัจจุบันรูปการมันออกมาอย่างนี้ครับแต่ทีนี้ถ้าพระบรมไม่ร่วมก็ไม่เป็นปัญหาครับใช่ไหมในเมื่อในสถานการณ์เนี่ยคุณอยู่ในฐานะที่ร่วมแต่คุณไม่ร่วมเราก็สองในร่วมครับก็คือประชาชนกับทุนใหม่แต่ถ้าทุนใหม่หลงทางใช่ไหมหลงเกมของเขาไม่ร่วมเราก็เหลือในร่วมเดียวก็คือในร่วมประชาชนใช่ไหมก็คือวางกลยุทธ์ยุทธวิธีเหมือนเดิมก็พูดง่ายว่าทฤษฎีการปฏิวัติมันก็จะเป็นทฤษฎีการปฏิวัติประชาธิปไตยเสรีนิยมครับใช่ไหมแต่ถ้าทุนใหม่ถ้าร่วมเป็นทฤษฎีการปฏิวัติประชาประชาธิปไตยทุนนิยมเสรีครับทีนี้ทุนนิยมเสรีมันจะเกิดขึ้นได้ก็เมื่อทุนใหม่โลกาภิวัตน์ถ้ายังเป็นยุคทุนเก่าไม่ใช่ครับเพราะงั้นการปฏิวัติที่นำโดยดร.สุนยัตเซนเป็นการปฏิวัติประชาธิปไตยเสรีนิยมครับครับก็คือประชาชนและชนชั้นต่างร่วมกันในการต่อสู้โค่นวมราชวงศ์เชงไม่มีนายทุนเพราะยังไม่มีทุนใหม่มันรู้สึกว่าตรงกับรัชกาลที่6ของเราใช่ไหมประเทศไทยยังเป็นสังคมเกษตรที่ล้าหลังจีนก็สังคมเกษตรที่ล้าหลังไม่มีทุนนิยมเข้าใจไหมนั่งการปฏิวัติก็จะเหมือนกับการปฏิวัติของดร.สุนยัตเซนทั้งที่วันนี้ของเราเนี่ยสาการมันสามารถจะสร้างเป็นยุทธศาสตร์3แนวร่วมแต่ในเมื่อ2แนวร่วมไม่เอาเราก็เหลือแนวร่วมเดียวเราก็เดินตรงนี้ครับใช่ไหมเพียงแต่มันอาจจะฝืดเคืองหน่อยอาจจะช้าหน่อยถ้าแนวร่วมที่2กำลังหนุนประชาชนมีอยู่แล้วคนเสื้อแดงตาสว่างวันนี้เต็มประเทศอยู่แล้วเราขาดแต่เงินเพราะขาดเงินเนี่ยถามว่าเราเดินหน้าไม่ได้เพราะหลีกไม่ได้ที่จะต้องมีปัจจัยเรื่องเงินใช่ไหมในการที่จะจัดตั้งมวลชนขยายมวลชนตั้งกองกำลังขยายกองกำลังเตรียมฐานที่มั่นมันต้องมีปัจจัยเรื่องเงินครับเข้าใจไหมทีนี้เงินเนี่ยคือทุนใหม่ในฐานะที่มีเงินเราขาดตรงนี้แต่ถ้าหากว่าเขาไม่ร่วมเราก็ต้องเดินเดินของเราก็อาจจะรับบริจาคจากประชาชนโดยทั่วไปแต่ทีนี้ถ้าทุนใหม่ก็ร่วมและรัฐแก่ย่าเข้าร่วมเอากำลัง 20,000 ตรงนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องเดินไปตามยุทธศาสตร์ขั้นรับขั้นยันขั้นรุกเราเข้าสู่ขั้นยันเลยเพราะถ้ามีกำลังสมมติเอามีกำลังนะมีกำลัง 20,000 ครับไปยึดจังหวัดเชียงใหม่แล้วคนเสื้อแดงทั้งประเทศเนี่ยที่เอาด้วยรวมฐานตำรวจที่อยู่ควายเอาด้วยครับทุนโลกาภิวัตน์ก็เอาด้วยมีเงินจ้างไอ้พวกพูดง่ายว่าผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาวุธเข้ามาใช่มั้ยจ้างคนเป็นนักรบได้วันนี้นักรบรับจ้างมันมีกำลังทหารเราอาจจะมีถึง 50,000 ทันทีครับรวมกับของบรม 20,000 ถึง 50,000 พอ 50,000 เนี่ยถามว่าประยุทธ์มันจะไปปราบไหวอ่ะการปราบเนี่ยมันไม่ใช่จะยกกำลังทหาร 200,000 ไปปราบได้ทันทีอ่ะครับมันต้องเตรียมการช้านานมันต้องศึกษาสภาพต้องอะไรต่างๆแล้วทหารต่อให้มี 200,000 ไปปราบ 50,000 เนี่ยเราอยู่ในเชิงภูมิที่ตั้งรับเนี่ยมันไม่มีทางก็เหมือน3จังหวัดภาคใต้เนี่ยกำลังผมว่าไม่ถึง 5,000 คน3จังหวัดภาคใต้ใช่มั้ยแต่ของเราเนี่ยไปตั้ง 60,000 60,000 ไปกว่า3จังหวัดภาคใต้แล้วมีแต่อาวุธเล็กๆทั้งนั้นทำไมเอาไม่ได้อ่ะใช่ไหมไอ้นี่มันเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ยุทธวิธีในการทำสงครามใช่ไหมผมรบมาแล้วผมรู้ฮะกำลังทหารผมมีไม่กี่สิบคนเนี่ยใช่ไหมแต่ผมสามารถที่จะไปคุกคามในระดับ2จังหวัดได้ใช่ไหมเพราะควายรักถึงมีกำลังมากก็จริงมันไม่ใช่เอากำลังมากนี่ไปอยู่ที่เดียวได้มันต้องกระจายทั่วประเทศเนี่ยตำรวจมีอยู่สองสามแสนถามว่าสองสามแสนไปอยู่โรงพักเดียวได้เหรอ มันต้องอยู่ทุกโรงพักครับโรงพักหนึ่งก็อยู่ไม่ถึง30คนอย่างโรงพักตำบลก็10กว่าคนเวลาเราเข้าตีเราไม่ใช่เอาคน5คนไปตีคน10คนเราก็30ไปตีสินี่ครับในยุทธการทำสงครามเข้าใจไหมครับคืออาจารย์ก็วางยุทธศาสตร์ยุทธวิธีในเรื่องของการต่อสู้ก็คือเพื่อที่จะไปสู่การยึดอำนาจโดยใช้กำลังของประชาชนร่วมกันกับทหารถูกไหมครับใช่เพราะวันนี้นี่มันไม่เหมือนกับการต่อสู้การปฏิวัติประชาธิปไตยประชาชนที่นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์เข้าใจไหมไอ้สมัยนำโดยพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยทหารตำรวจที่จะร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยน้อยมากครับเข้าใจไหมเพราะมันเป็นเรื่องของอุดมการณ์แต่วันนี้เนี่ยมันอุดมการณ์กันแต่เป็นอุดมการณ์เรื่องประชาธิปไตยมันที่เห็นกันอยู่ครับแล้วมันก็เป็นสากลเป็นโลกวันนี้โลกมันเป็นประชาธิปไตยดังนั้นระบบกษัตริย์ที่เป็นเผด็จการกษัตริย์เนี่ยมันส่งผลร้ายแล้วมันก็ฝืนกระแสโลกทหารตำรวจเขาก็ศึกษาวันนี้ก็เรียนจบปริญญามันก็รู้ใช่ไหม
แต่วันนี้เนี่ยเมื่อระบบเขายังเข้มแข็งประยุทธ์เข้มแข็งคนก็คัก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 แต่วันไหนมันเพี้ยงพลั้งเลยเขาก็พลิกทันทีเข้าใจไหมดังนั้นวันนี้เนี่ยเมื่อเป็นการต่อสู้ระหว่างเผด็จการระบบกษัตริย์กับประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่เหมือนการต่อสู้ระหว่างเรื่องพรรคคอมมิวนิสต์กับไอ้รัฐบาลสมัยก่อนทหารตำรวจที่มาก็อย่างที่เราบอกตำรวจมาเขือเทศทหารแตงโมเลยนี่ก็คือฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งเราก็ไม่รู้จำนวนมากแค่ไหนซึ่งก็ไม่น้อยใช่ไหมแต่วันนี้เนี่ยสถานการณ์ที่ประยุทธ์ยึดอำนาจเขาเข้มแข็งเขาก็คล้อยตามแต่ถ้าเรามีฐานที่มั่นมีกำลังนะพวกนี้ครับทิ้งเครื่องแบบไปร่วมเลยนะครับเพราะเขามองแล้วฝ่ายประชาชนต้องชนะไงสถานการณ์มันก็จะพลิกผันทันทีเลยมันไม่ต้องพูดนะไม่ต้องไปผ่านขั้นรับที่ยืดเยื้อนานต้องปลุกระดมมวลชนจัดตั้งมวลชนขยายมวลชนตั้งกองกำลังขยายกำลังซึ่งเป็นขั้นตอนทางยุทธศาสตร์ที่ช้าแต่มันจะเข้าสู่ยุทธศาสตร์ขั้นยันเลยและขั้นยันเนี่ยมันจะเร็วมากถ้าเราสามารถยันข้าศึกเอาไว้ได้เนี่ยมีกำลังเหนือกว่าเราก็รุกเลยปฏิบัติการรุกอย่างรวดเร็วก็เราดูในประเทศจีนเนี่ยเมื่อเจนกระเช็คลงมือที่จะปราบพรรคคอมมิวนิสต์พรรคคอมมิวนิสต์ยันอยู่ไม่กี่เดือนตอนนั้นแล้วก็ตีโต้กับปีเดียวตอนนั้นเจนกระเช็คตกทะเลไปเลยเข้าใจไหมตรงนี้ดังนั้นเนี่ยเรื่องยุทธศาสตร์ไม่ต้องห่วงเข้าใจไหมดังเมื่อยุทธศาสตร์3แนวร่วมไม่จำเป็นเราเหลือแนวร่วมเดียวก็ทำเพราะไอ้นี่มันเป็นภารกิจทางประวัติศาสตร์ที่เราต้องทำถามว่าถ้าเราไม่ทำใครทำเราไม่ทำลูกหลานเราต่อไปต้องทำก็เหมือนเที่ยวตีแล้วมา 2-4 ไม่สำเร็จเป็นภาระเราแต่ถ้าเราทำไม่เสร็จลูกหลานเราก็ต้องทำยังไงระบบกษัตริย์มันอยู่ไม่ได้ใช่ไหมระบบกษัตริย์อยู่ไม่ได้ตัวกษัตริย์อาจจะอยู่ได้แต่ระบบต้องอยู่ไม่ได้ถ้าระบบกษัตริย์ยังอยู่เนี่ยไม่มีทางแก้ปัญหาประเทศไทยคุณปฏิรูปให้ตายคุณจะอมหลวงพ่อคูณหลวงพ่อทวดอะไรมาก็ไม่มีทางครับเพราะนี่คือปัญหาครับโอเคครับอาจารย์วันนี้น่าจะถึงเวลาช่วงสุดท้ายนะครับอาจารย์ก็พี่น้องท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังนะที่เป็นแฟนคลับอาจารย์สุรชัยนะก็สามารถที่จะติดตามรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านนะครับได้ทางช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่า Facebook หรือว่าจะเป็น Foreshare Mediafire นะฮะก็หลายช่องทางก็ติดตามเอานะฮะก็เดี๋ยวสักพักนึงถ้าเกิดใครที่ติดตามเพจผมอยู่เพจดีเจซุนโฮก็เดี๋ยวผมก็จะเอามาแชร์นะฮะก็สำหรับวันนี้น่าจะถึงช่วงสุดท้ายนะครับอาจารย์ก็ต้องลำลากันไปแล้วเดี๋ยวพบกันในสัปดาห์หน้านะครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ